เรามาดูกันประเด็นหัวข้อส่วนที่2นี่จะพูดเรื่องเสรีไทยก่อนไหมครับกับการเคลื่อนไหวทั่วไปครับผมว่าดร.เพียงดินพูดถึงเสรีไทยก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยผสมร่วมอภิปรายด้วยได้ครับครับก็จะสั้นๆนะพี่น้องนะสัก 4-5 นาทีอยากจะเอาประเด็นนี้แหละว่าคำถามที่ฮิตกันมากเนี่ยนะที่ถามแล้วก็บอกว่านะไม่เคลียร์หรืออะไรเนี่ยนะเอาว่ามาให้มันชัดวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะเชิญเลยครับครับจริงๆเนี่ยเรื่องเสรีไทยเนี่ยจะด้วยบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่นะต้องเรียนตรงๆผมเองไม่เคยคิดว่าจะต้องนะเข้าไปอยู่ใกล้ชิดหรือว่ามารู้จักกับนักการเมืองที่เป็นระดับที่วันนี้ถือว่าจริงๆแล้วเป็นบุคคลที่มีบทบาทที่คนจับตามมากที่สุดนะครับจากการเป็นนักวิชาการจากการวิเคราะห์การเมืองนี่เราก็อยู่บ้านนอกอ่ะอยู่เมืองนอกอ่ะมันไกลมากเราก็ได้แต่หวังได้แต่คิดว่าเออนะนักการเมืองนะครับเขาก็ทำอะไรของเขาไปเราก็จะเป็นแนวร่วมนะถ้าเขาทำเพื่อประชาชนนั้นเราก็หนุนแต่ถ้าเขาทำแล้วก็มันไม่ถูกใจเราก็วิพากษ์วิจารณ์แล้วเราก็ผมก็ถือหลักนะเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเป็นเรื่องปกติมากแล้วการตั้งคำถามกับสังคมเนี่ยกับโดยเฉพาะคนที่มีบทบาทนะครับในการที่จะชี้นำสังคมนะครับหรือว่าเป็นความหวังนั่นแหละนะครับก็สมควรจะถูกวิพากษ์วิจารณ์วันนี้ฟังหลวงตาพูดในตอนแรกแล้วเนี่ยในเรื่องของความลึกลับซับซ้อนของขบวนอำนาจนะครับในเขาเรียกว่าวงจรอำนาจนะครับมันก็แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนะครับในแวดวงที่เขาชิงดีชิงเด่นกันนั้นประชาชนเราเนี่ยถ้ามองไม่รู้เท่าทันนะแล้ววันนี้เมื่อกี้เนี่ยที่หลวงตาชี้เนี่ยมันทำให้เห็นภาพของระบอบชัดเจนมากระบอบที่มันกำลังครอบงำประเทศชาติดึงอำนาจไปจากประชาชนนั้นเป็นระบอบที่ซับซ้อนและมีพัฒนาการมันไม่ใช่เป็นตัวเนื้อเดียวกษัตริย์ภูมิพลสั่งนิ้วลงมาอะไรเงี้ยนะครับมันมีพลวัตต่างๆอำนาจของทหารอำนาจของพวกที่เรียกว่าชนชั้นเจ้าเนี่ยมันอยู่ข้างหลังมาตลอดตั้งแต่2475เนี่ยนะครับแล้ววันนี้มันก็จะแย่งชิงอำนาจจากมหิดลเนี่ยเป็นภาพที่ให้เรารู้เราเห็นว่าในขบวนของเผด็จการนั้นมันก็มีพลวัตของมันอยู่เสียงหายไปครับโอ้เสียงหายแล้วครับตอนนี้ได้ยินหรือยังครับอาจารย์ตอนสำคัญซะด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับโอเคครับหลวงตาได้ยินไหมครับโอ้อาจารย์หลวงตาหลุดนะครับพี่โรสครับเสียงผมอ๋อไม่หายนะหลวงตาหลุดนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรอหลวงตาแป๊บหนึ่งประเด็นที่ขมวดเนี่ยอ๋ออาจารย์ครับโอเคหลวงตาหลุดไปนิดนึงครับผมกำลังพยายามขมวดเรื่องที่หลวงตาพูดไว้แล้วก็จะได้ให้พวกเราเข้าใจว่าการมองการเมืองโดยที่เรามองพลวัตอำนาจแบบเป็นชิ้นเป็นส่วนโดยที่ไม่มองภาพรวมเนี่ยในที่สุดแล้วบางทีเราก็กลายเป็นว่าไปจ้องจับผิดหรือว่าไปหลงอยู่กับประเด็นบุคคลหรือประเด็นบางอย่างยิบย่อยโดยลืมโครงสร้างใหญ่เรากำลังสู้กับนะครับองคาพยพของกลุ่มอำนาจที่เป็นพวกอนุรักษ์นิยมที่ต้องการที่เป็นเผด็จการนั่นแหละดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าต้องรู้จักแยกมิตรแยกศัตรูแยกกลไกและตัวแปรต่างๆนะครับก็เอาเป็นว่านะนี่เป็นข้อคิดเบื้องต้นก่อนแล้วก็ต้องขอบคุณที่หลวงตาได้พูดถึงเรื่องความซับซ้อนของพวกที่แย่งอำนาจกันนี่แหละแล้วก็ถ้าจะมองเรื่องชนชั้นนั้นพวกเราต้องแยกกันให้ออกเหมือนกันนะครับอาจารย์สุรชัยนี่เสนอทฤษฎีประมาณว่ายุคนี้เนี่ยทุนใหม่เนี่ยจำเป็นจะต้องมาปฏิวัตินะครับเป็นการปฏิวัติโดยใช้ที่ให้ทุนใหม่เนี่ยซึ่งมันก็ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยสูงสุดละแต่ว่ามาร่วมมือกับประชาชนสู้แล้วก็เสนอถึงขนาดว่าถ้าเกิดว่าทางเจ้าขัดแย้งกันเนี่ยก็มาร่วมกับประชาชนเสียถ้าปรับตัวแล้วอยู่กับแนวทางประชาชนก็ไปกันได้ซึ่งวิธีการพูดณจังหวะที่พูดนะครับคนพวกเราที่ฟังกันอยู่บางทีก็ไปดูถูกไปอะไรกันแต่คนบางครั้งการเสนอบางอย่างมันมียุทธวิธีบางอย่างเนี่ยที่จริงถ้าอาจารย์สุรชัยต้องมาอธิบายซะแล้วเนี่ยไอ้ความขลังหรือว่าความน้ำหนักของสิ่งที่ทำมันก็แย่ไปแต่ว่าเพื่อตอบโจทย์ให้กับสังคมอาจารย์สุรชัยก็ต้องมานั่งเผยไตรหมดซึ่งในขบวนการรบจริงๆเขาไม่มานั่งอธิบายมาเผยไตรกันหมดนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งสำคัญทีนี้ในส่วนของเสรีไทยเนี่ยผมบอกว่าไม่เคยคิดว่าจะต้องนะครับมารู้จักมาอะไรแต่ว่าเป็นความหวังไหมก็ฐานะที่สู้มากับพี่น้องประชาชนนี่ก็หวังสิครับเราก็หวังว่าถึงเวลาที่ประชาธิปไตยถูกปล้นแล้วเนี่ยคนที่ประชาชนฝากความหวังไว้ส่งอำนาจให้ไปใช้ก็ควรจะมายืนข้างประชาชนสนับสนุนประชาชน
แล้วก็ชี้นิ้วไปที่ไอ้พวกที่มาปล้นอำนาจวันนี้ก็เห็นกันหมดแล้วมันจะใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณเชื่อมั่นในพลังประชาชนก็มายืนข้างประชาชนวันที่เขายึดอำนาจนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อไทยประกาศตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเมื่อไหร่ผมเองยังบอกเลยว่าเป็นพันโรงให้ก็จะเป็นให้ทำอะไรก็จะทำนะครับทุกอย่างเพื่อให้เกิดนะการต่อสู้ของฝั่งประชาชนเพราะมันถึงโอเวลาแล้วล่ะรู้เห็นอยู่แล้วว่าหน้าตาของพวกนั้นมันเป็นใครบ้างนะครับมันก็ออกหน้าออกตากันมาเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เข้าใจลึกๆสิ่งที่หลวงตาได้พูดวันนี้นะครับแต่เราได้เห็นหน้าเห็นค่าตามันหมดละทีนี้พอมาถึงเรื่องของเสรีไทยเนี่ยเราฝากความหวังไว้เยอะผมเข้าใจนะครับพอถึงเวลามันปุ๊บแล้วมันไม่เกิดเนี่ยมันไม่มีภาพของการต่อสู้เนี่ยทุกคนทั้งอัดอั้นตันใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับถูกบีบถูกคั้นถูกไล่ทำร้ายนะครับแล้วก็การเยียวยานะครับคนที่มีญาติพี่น้องที่ยังเป็นนักโทษการเมืองอยู่นะครับก็ไม่ได้ออกมาสักทีแล้ววันนี้เขาพูดกันถึงเรื่องภาพใหญ่ๆแล้วก็ลืมคนเล็กๆน้อยๆนะครับลืมความหวังของประชาชนลืมแรงกายแรงใจที่ประชาชนเคยให้นะครับกับการที่จะนะสู้เพื่อให้รักษาหลักการประชาธิปไตยให้นะมีผู้แทนที่มีส.ส.มีพรรครัฐบาลที่เข้าไปแล้วรับใช้ประชาชนทำหน้าที่โดยดีที่สุดแล้วก็ความอยากความต้องการของประชาชนนั้นมันเหนือกว่าแค่เรื่องปากท้องหรือประโยชน์ที่จะได้จากนโยบายมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เรื่องความยุติธรรมซึ่งนี่ต้องถือว่าสังคมไทยมันยกระดับขึ้นมามากประชาชนมีความหิวกระหายในอุดมการณ์นะครับซึ่งการหิวกระหายเนี่ยถ้าเป็นเรื่องอาหารเรื่องน้ำนะครับปัจจัย4เนี่ยมันถึงระดับหนึ่งก็อาจจะรู้จักพอเพียงได้เอามีแค่นี้ก็เอาแค่นี้กันตายไปก่อนแล้วก็ลดระดับนะครับยามไร้เด็ดดอกหญ้าแซมผมอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าเป็นความหิวโหยในเชิงอุดมการณ์นั้นใครดูถูกไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยมันมาถึงจุดที่ยิ่งพวกเราเข้าใจนะอย่างที่หลวงตาได้อธิบายพวกเราได้อธิบายกันมาวิทยากรฝั่งเอาเป็นว่าฝั่งประชาธิปไตยนี่แหละนะครับพี่น้องเมื่อเข้าใจตรงนั้นแล้วพี่น้องก็เกิดความหิวโหยเนี่ยความอยากมันเยอะเนี่ยนะครับแรงอุดมการณ์เนี่ยนะครับมันอะไรมาบิดเบือนมาหลอกไม่ได้ครับหิวข้าวนี่หิวน้ำเนี่ยนะครับก็มีคนเอามาป้อนถึงอาหารจะไม่อร่อยไม่ดีมากนะไม่ถูกสุขภาพอนามัยเท่าไหร่เราก็ยังกินแล้วก็ยังพออิ่มท้องได้พอใจได้แต่ว่าการหิวในอุดมการณ์นั้นมันไม่หายมันไม่เหือดนะครับมันเป็นระดับที่ยกขึ้นมาเพราะนั้นวันนี้เนี่ยโจทย์ที่องค์การเสรีไทยกำลังตอบเนี่ยต้องถูกบังคับให้ตอบเนี่ยเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่มากแต่โจทย์ที่มันยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัยนั้นกลายเป็นว่าไปตกอยู่ในมือของคนตระกูลเดียวต้องขอเรียนอย่างนี้นะด้วยความเคารพนับถือน้ำใจของตระกูลเรืองสุวรรณซึ่งผมมีโอกาสได้นะรู้จักสัมผัสโดยที่ไม่เคยคิดเลยนะครับไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องแล้วก็ไม่มีความปรารถนาในเรื่องอำนาจบารมีท่านมาในฐานะที่กำลังต้องการความช่วยเหลือก็อาจจะเป็นนะครับด้วยบุญกุศลใดก็แล้วแต่ได้ทำร่วมกันมาหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ได้มีโอกาสช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องของนะครับการลี้ภัยในเรื่องของฐานะในเชิงตัวบทกฎหมายแล้วก็นะครับในส่วนของนะครับการช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่ได้อะไรมากมายพี่อเนกก็มีโอกาสได้ทำช่วยเหลือกันตามประสามิตรสหายแล้วก็คนที่อยู่ร่วมอุดมการณ์กันมาแล้วก็ที่จริงเนี่ยผมก็ไม่ใช่ไม่เคยไม่ได้ยินเรื่องตระกูลเรืองสุวรรณนะครับเรื่องหัวจิตหัวใจนั้นเรารับทราบพอมาสัมผัสตัวจริงเนี่ยเรารู้ทั้งหัวใจรู้ทั้งข้อจำกัดแล้วก็รู้ทั้งความเคลื่อนไหวที่อยู่ข้างนอกทั้งหมดที่ผมมาพูดอธิบายความอะไรไปบ้างเนี่ยก็ไม่ได้อุปโลกตัวเองว่ารอบรู้อะไรทั้งหมดหรือว่ารู้ใจคนตระกูลเรืองสุวรรณทั้งหมดแต่ก็ถือว่ามีข้อมูลระดับที่ลึกพอสมควรที่จะชี้แจงให้พี่น้องได้เห็นและด้วยความเข้าใจการเมืองที่มันเป็นภาพใหญ่นั่นแหละเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหขบวนปฏิวัติเนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการมาเคลื่อนไหวอยู่ต่างประเทศเนี่ยพี่น้องครับวันนี้ทางฝั่งของทหารเผด็จการทหารนั้นน่ะเขารู้นะครับจักรภพเนี่ยโดนอะไรโดนคดีที่เรียกว่าจะให้ขยับระดับนานาชาติไม่ได้เลยนะครับแล้วถ้าโดนคดีอย่างนั้นขยับขยายไม่ได้เนี่ยก็บีบเพื่อให้เจรจาคุณจะสังเกตเห็นว่าพอตั้งแต่คดีเรื่องปืนเรื่องอะไรขึ้นมาเรื่องอาวุธเนี่ยนะครับค้าอาวุธสงครามเนี่ยซึ่งไปประเทศไหนประเทศใหญ่ๆจะไม่ได้เลยนะครับเราก็จะเห็นบทบาทคุณจักรภพหายไปเลยจากหน้าจอนานๆจะโผล่ออกมาทีแต่ว่าโผล่ออกมาเราก็ยังเห็นความเผ็ดของคุณจักรภพความเด็ดขาดในเรื่องความคิดอยู่
ก็แปลว่าจริงๆแล้วคนที่อยากจะสู้คนที่มีจิตสำนึกจะเป็นนักสู้เพื่อนะให้หลุดพ้นจากอำนาจเผด็จการแล้วโดยเฉพาะยิ่งคนที่ถูกกระทบถูกเหยียบถูกย่ำนะครับอยู่บ้านเกิดเมืองนอนไม่ได้เนี่ยถามว่าหัวจิตหัวใจนั่นนะนะครับเขาจะไม่สู้เหรอแล้วยิ่งคนได้ประกาศว่าจะสู้เนี่ยนะคำพูดของคนเราเนี่ยถ้าคนมันใจมันไม่ถึงนี่มันไม่กล้าพูดอะไรกล้าๆนะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับการประกาศในสิ่งที่ยืนหยัดต่อสู้กับอำนาจโดยเพราะอำนาจเผด็จการไทยซึ่งจังหวะที่เขาขึ้นมาสูงสุดแล้วเขามีความจำเป็นต้องใช้อำนาจครอบสูงสุดเนี่ยใครที่กล้าประกาศนั้นเบื้องต้นเราต้องรู้จักให้เครดิตเขาแล้วทีนี้งานจะให้มันได้ดั่งใจเนี่ยมันก็มีประเด็นว่าที่เขาประกาศสู้เนี่ยทั้งที่คนอื่นไม่สู้เลยเนี่ยเราจะคิดกันยังไงล่ะแน่นอนล่ะครับเรื่องว่าทำถูกใจไม่ถูกใจอันนั้นทำดีอันนั้นทำไม่ดีเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่เราจะวิพากษ์วิจารณ์ได้เหมือนกันแล้วก็ผมก็เชื่อว่านะครับพี่น้องที่อยู่ในเสรีไทยเนี่ยมันไม่ได้มีตระกูลเรืองสุวรรณตระกูลเดียวดร.สุนัยนะครับจะภาพหลังอดีตทางการเมืองของท่านเนี่ยคนก็มองว่าเป็นนักการเมืองมากยังไงก็สรุปภาพนักการเมืองไม่ได้ขึ้นเวทีเมื่อไหร่เนี่ยมือไม้มาดร.สุนัยก็จะเป็นดร.สุนัยที่เป็นภาพนักการเมืองแต่ผมเนี่ยโชคดีที่มีโอกาสได้สัมผัสในเรื่องอุดมการณ์ความคิดของบุคคลเหล่านี้เราก็รู้ว่านะครับความลึกความสูงส่งของจิตใจแล้วก็อุดมการณ์และการเสียสละนะครับใครบางคนก็บอกว่าตกกระไดพลอยโจรมั่งแต่ว่าไม่ใช่หรอกครับคนเนี่ยเขาได้ประกาศตัวเองได้มีพฤติกรรมซึ่งการที่เขาหนีออกมาเพราะเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าได้พูดได้ทำอะไรไว้นะครับในเชิงความคิดเชิงการเมืองยิ่งเป็นประชาธิปไตยเท่าไหร่ยิ่งมีจิตมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับอะไรสูงๆที่คุณอยากให้ประกาศสู้นั่นนะเขายิ่งรู้ตัวนะครับไอ้พวกเราที่มาอยู่ต่างประเทศกันเนี่ยผมนี่ที่ไม่กลับประเทศไทยทั้งที่นะครับงานที่ทำงานอยู่ชีวิตที่อยู่เนี่ยมันมีความสุขมันเป็นระดับชนชั้นกลางระดับสูงแล้วล่ะนะครับกลับไปอนาคตนะความมั่นคงในวิชาชีพนะครับมันมีแต่เรารู้ตัวว่าเราอย่างไงเนี่ยสันดานเราเนี่ยมันอยู่ใต้เผด็จการไม่ได้แล้วเราก็พอรู้ความจริงแล้วเราก็นะก็เป็นอย่างที่พวกเราเป็นเนี่ยนะครับก็ดูเถอะวัดหัวใจกันได้อย่างนี้แล้วเนี่ยผมว่าวันนี้นะถ้าจะให้ผมพูดแค่สั้นๆเนี่ยผมก็บอกว่าถึงแม้จะมีข้อจำกัดอย่างไรนั้นนะครับเรามีอยู่แค่นั้นไม่กี่คนที่พอจะเป็นความหวังได้แล้วเขายังมีสายสัมพันธ์กับนะครับผู้ที่มีอำนาจอย่างท่านจารุพงษ์เนี่ยระดับข้าราชการในประเทศไทยท่านก็รู้จักเยอะนะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยประชาชนลุกขึ้นมาสู้แล้ววันข้างหน้ามันก็จำเป็นจะต้องดันประเทศต่อไปข้างหน้าสายสัมพันธ์และความเข้าใจเรื่องของนะครับกลไกราชการเนี่ยนะเราจะทราบนะครับเผด็จการอะไรมาทหารขึ้นมาสู่ตำแหน่งไม่มีความรู้เรื่องการบริหารบ้านเมืองอะไรเลยกระทรวงระบบกรมต่างๆที่มันอยู่ได้ก็เพราะว่าเรามีระบบราชการระบบเอาละนะกระทรวงทบวงกรมต่างๆซึ่งรับงานอยู่ตลอดเป็นผู้ทำงานประจำมันก็ยังดันประเทศต่อไปได้แค่แง่มุมตรงนี้เนี่ยท่านจารุพงศ์ก็มีศักยภาพแล้วความชอบธรรมในการเป็นนักการเมืองอีกอะไรอีกเพราะฉะนั้นคุณลักษณะในส่วนเหล่าส่วนเหล่านี้เนี่ยเป็นส่วนที่ต้องเอามาใช้ประโยชน์ไม่ใช่ทำลายครับขณะที่เราไม่มีขบวนอะไรเลยตระกูลชินวัตรเนี่ยบอกตรงๆนะครับวันนี้เขาเนี่ยถูกบีบถึงขนาดว่าไม่กล้าที่จะปรากฏภาพว่าไปสนับสนุนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แต่เขาก็ยังมีน้ำใจนะอันนี้จะไม่ได้พูดให้ราคาเลยหรอกแต่ว่าก็ต้องถือว่าเรื่องการช่วยเหลือกันในเบื้องเรื่องปากเรื่องท้องความเดือดร้อนอะไรทั้งหลายเนี่ยทุกคนก็ยังมองไปที่ตระกูลชินวัตรอยู่แต่เขาเหมือนดูเหมือนว่าไม่สามารถจะประกาศออกมาแล้วก็ทำให้การต่อสู้นั้นชัดเจนว่าเขาเป็นคนนำการต่อสู้เพราะชีวิตครอบครัวต่างๆมันติดกับเขาอยู่ณวันนี้ถ้าคนที่เคยรู้เคยเห็นนะครับเคยเห็นการทำงานหนักของดร.ทักษิณอันนี้ผมที่จริงผมไม่อยากจะพูดเพราะว่าตัวผมนั้นนะครับบอกตรงๆก็ไม่ได้อยากจะไปยึดติดกับอะไรแล้วก็เรื่องการทำงานตรงนั้นก็ส่วนดีก็ดีส่วนที่ไม่ดีก็ว่าไม่ดีกันตามนั้นแต่ว่าอยากจะให้เข้าใจว่านั่นแหละนะครับเขาก็พยายามจะทำหน้าที่เป็นรัฐบาลให้ดีที่สุดเรื่องการเปลี่ยนระบอบเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยคิดกันนะแต่ข้อจำกัดของแต่ละคนแต่ละฝ่ายถ้ามองกันด้วยหัวใจนะครับผมว่ามนุษย์เราเนี่ยใจเขาใส่ใจเรานี่พอเราก็จะลดในเรื่องของความคับแค้นคลั่งแค้นอะไรลงไปนี่ผมไม่ได้พูดเฉพาะชินวัตรหรือว่าเรืองสุวรรณแต่หมายถึงทุกฝ่ายแม้กระทั่งนปชทั้งหลายเนี่ยนะครับว่าเขาอยู่ในสภาพไหนและความเลวร้ายของเผด็จการเนี่ยถ้าเราดูให้ดีเราก็จะรู้ว่าไอ้มันทำมันชั่วร้ายจริงๆมันทำให้คนที่อยากจะทำเพื่อประชาชนนั้นที่สุดก็ต้องทำเหมือนทรยศประชาชนเอาละกลับมาเรื่องเสรีไทยในเรื่องที่จะดันไปข้างหน้าเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงอะวันนี้ชินวัตรก็ออกหน้าไม่ได้แล้วนปช.โดนกักหัวหมด
แล้วก็ที่จริงเนี่ยเราก็ยกระดับมาแล้วว่าต่อให้สู้ในแนวทางพวกนี้ไปเลือกตั้งมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ชนะเราก็หวังวันนี้ก็เราก็รู้ว่าเป็นโจทย์ของประชาชนจะต้องลุกขึ้นมาล้มล้างไอ้ขบวนการที่เป็นเผด็จการเนี่ยแล้วก็สร้างประชาธิปไตยการล้มล้างก็นะครับเราต้องใช้จุดที่เป็นความชอบธรรมของเราความเข้มแข็งของเราแล้วเราคงไม่ใช่คิดว่าล้มล้างก็คือว่าฆ่ากันไปค่อนประเทศแล้วก็ชิงบ้านชิงเมืองกันอย่างนั้นก็ต้องมีวิธีการที่มันลึกซึ้งแล้ววันนี้เราก็เหมือนที่หลวงตาว่าก็คือมันกระจัดกระจายกันอยู่มีอยู่หลายกลุ่มหลายก้อนเนี่ยแล้วจริงๆเนี่ยยังไงเสียเราก็ยังจำเป็นต้องมีขบวนนำเพราะขบวนนำเนี่ยถ้าเขายังมีนะครับความชอบธรรมฐานะตำแหน่งนะครับมีคอนเน็กชันซึ่งต่อไปเนี่ยผมก็เชื่อว่าถ้าประชาชนเข้มแข็งเนี่ยนักการเมืองที่ถูกกดไว้เนี่ยเวลาเขาจะสู้นั้นก็ต้องไหลเข้ามาสู่กระบวนที่ใหญ่ขณะที่ขบวนที่เราหวังว่ามันจะใหญ่นั้นวันนี้มันไปตกอยู่บนบ่าของคนไม่กี่ตระกูลนะครับแล้วก็พวกเราเองก็คาดหวังว่าเขาจะต้องทำให้ได้ดั่งใจเนี่ยเมื่อมันมีข้อจำกัดแล้วเขาทำไม่ได้ดั่งใจแล้วก็ถีบนะครับแย่งกันนำมั่งฉันจะน่าถึงโอกาสของฉันแล้วหรือว่ายังไงก็แล้วแต่มันมีอยู่หลายพวกที่จ้องทำลายก็มีพวกที่คลั่งแค้นนะครับไม่พอใจก็มีพวกที่ไม่มีข้อมูลเสร็จแล้วก็มาโนกันไปเสร็จแล้วก็ในสุดแล้วก็กลายเป็นว่ามาทิ่มแทงกันเนี่ยแทนที่จะให้กำลังใจฐานะที่ผมอยู่ตรงนี้ผมก็มองเห็นว่าเราในหัวใจอยู่ที่ประชาชนวันนี้ขบวนประชาชนต้องการความหวังแล้วจะให้พวกเราอย่างผมเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับหรือว่าอาจารย์ชูพงษ์ขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยเราก็นะครับในแง่ของอำนาจเนี่ยเราก็เห็นอยู่หลวงตาก็คือนะครับวางขีดเส้นให้ตัวเองว่าให้ความรู้กับสังคมให้สังคมเพราะว่าถ้าจะทำเองร่างกายก็ไม่ไหวนะครับอะไรหลายอย่างนะอย่างผมเองก็เหมือนกันนะครับเราก็อาจจะทำได้ในส่วนที่เราทำได้แต่ในส่วนที่ต้องเป็นขบวนปฏิวัติใหญ่เนี่ยผมขออนุญาตอีกจุดหนึ่งสุดท้ายนะครับก็คือว่าถ้าจะให้ขบวนปฏิวัติใหญ่มันดำเนินการต่อไปได้แล้วชนะเนี่ยการปฏิวัติของประชาชนครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เข้าไปยึดอำนาจจับคนตัดคอแล้วก็จบนะครับมันไม่ใช่แค่การยึดอำนาจซึ่งการยึดอำนาจเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วเพราะว่าจำเป็นจะต้องเราไม่มีกองทัพอยู่ในมือณเวลานี้เราก็จำเป็นต้องให้ประชาชนเข้มแข็งสร้างพลังยิ่งใหญ่จนกระทั่งกองทัพทำอะไรไม่ได้หรือกองทัพนั้นหันมาเข้ายืนข้างประชาชนต่างประเทศก็มายืนข้างประชาชนแค่การจะปลุกประชาชนให้พ้นจากการหลับไหลเข้าใจนะครับปัญหาเชิงชนชั้นหรือปัญหาเชิงระบอบเนี่ยเชิงโครงสร้างเนี่ยให้มันชัดเจนเหมือนที่หลวงตาอธิบายวันนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็มารวมเนื้อรวมตัวกันเพื่อนะครับกลบอำนาจของคนชั่วคนที่เป็นเผด็จการส่วนน้อยที่ต้องการจะยึดอำนาจและผลประโยชน์ไว้กับตัวเองนั้นให้มันเป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับทุกคนเนี่ยแค่ปลุกมวลชนนี่ก็ลำบากอยู่แล้วคิดดูซิว่าแม้กระทั่งขบวนเสื้อแดงเราเองเนี่ยก็ยังไปติดเรื่องความรักโลภโกรธหลงอยู่นะครับความรักในส่วนบุคคลความโลภอยากได้อำนาจอยากมีส่วนในการนะครับรับเงินบริจาคจัดสรรตรงนั้นตรงนี้นะครับโกรธนะครับไม่พอใจนะครับเครียดแค้นคลั่งแค้นจนข้างลืมสติหมดแค้นฝั่งตรงข้ามมาจนไม่รู้จะแค้นยังไงแล้วโกรธยังไงแล้วก็เลยต้องมาเนี่ยระบายใส่กันเองเนี่ยแล้วก็มันเกิดจากความหลงอะไรหลายเรื่องเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งจะปลุกพวกเราที่เป็นเสื้อแดงซึ่งมันมีหัวใจเดียวกันอยู่แล้วเนี่ยให้มาเป็นนักสู้ในแนวทางที่ถูกที่ควรก็ไม่ง่ายแล้วเรายังมีคนที่หลับไหลคนที่มองแล้วพวกเราแล้วมองเหลืองมองแดงแล้วหัวเราะมันบ้าอะไรกันนักกันหนาแล้วก็ตายกันได้ก็ดีก็มีอยู่เยอะแล้วมีคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันอีกเรามีงานต้องทำตรงนี้ก็เยอะอยู่แล้วแล้วขบวนที่จะทำนะพูดอะไรแล้วมีคนฟังเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าดีขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาสามารถจะระดมสรรพกำลังต่างๆอย่างชอบธรรมเข้ามาเพื่อหนุนกองทัพประชาชนเพื่อสร้างนะพลังนำในการที่จะเป็นตัวบอกว่าเรายึดอำนาจแล้วนะแล้วเป็นคนประกาศว่านะครับการปฏิวัติครั้งนี้พวกเรามีตัวมีตนนะมีความคิดมีอุดมการมีการจัดการแล้วก็ทำงานร่วมกับประชาชนบอกให้ต่างชาติก็รู้เรื่องบอกคนในชาติให้รู้เรื่องแล้วก็จัดการอำนาจต่อเวลายึดอำวันที่ยึดอำนาจได้แล้วนั่นงานมันไม่ได้จบนี่ครับก็จะต้องเป็นเรื่องของการนะครับเอาคนที่ดีมีความรู้มีความสามารถมาเขียนแผนของประเทศที่จริงแผนมันจะต้องพัฒนาไปแล้วและต้องประกาศให้ชัดก่อนที่จะยึดอำนาจซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้คนจำนวนมากยึดเสร็จแล้วบริหารประเทศต่อจัดการความสงบเรียบร้อยจัดโครงสร้างใหม่มันก็ต้องใช้เวลาเป็นปี2ปีก็ต้องบริหารประเทศไปเหมือนกับวันนี้ประยุทธ์ต้องทำขบวนปฏิวัติเรามีความรับผิดชอบที่มันสูงมากนะครับมันไม่ใช่คิดแค่จะล้มมันแล้วก็จัดการมาเอาอำนาจมาอยู่ในมือเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันลึกกว่านั้นเยอะ
แล้วการที่จะวางโครงสร้างของประเทศให้มันพ้นจากภัยของพวกที่นะครับแสวงอำนาจหรือพวกอำนาจนิยมพวกชนชั้นสูงที่เคยได้เปรียบมาตลอดแล้วต้องการจะยึดอำนาจคืนเราก็เห็นอยู่ในอดีตมันก็เป็นอย่างนั้นเราจะต้องมาสร้างอะไรอีกหลายอย่างภาระในการทำการปฏิวัติครั้งนี้มันจำเป็นจะต้องอาศัยคนทุกคนที่มีศักยภาพเพราะนั้นเราจะต้องรู้จักแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างผมจะไม่วิพากษ์วิจารณ์คนกันเองนะครับโดยที่นะครับโดยเฉพาะในที่สาธารณะหรือว่าก่อนจะตั้งคำถามอะไรใครเนี่ยนะครับผมคิดแล้วคิดอีกแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้มันชัดก่อนการวิพากษ์วิจารณ์มันง่ายครับแต่ว่าถ้าเราข้อมูลเรายังไม่มากพอแล้วเรารีบไปเนี่ยผมมักจะติดคำว่าฟังให้ได้สับแล้วค่อยจับไปกระเดียดได้ไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทำลายจิตใจซึ่งกันและกันข้อมูลบางอย่างเขาอธิบายไปแล้วเปล่าเปล่าเปล่าคุณไม่ได้ข้อมูลคุณก็ฉกฉวยข้อมูลผิวเผินที่ตอบสนองสิ่งที่มันอยู่ในใจหรืออคติที่อยู่ในใจหรือว่าอะไรบางอย่างเอเจนดาที่อยู่ในใจเนี่ยก็หยิบมาใช้ประโยชน์แล้วก็พูดไปจริงๆเนี่ยคนพูดนั่นแหละเสียเครดิตนะครับเพราะว่าข้อมูลมันมีอยู่แล้วก็มวลชนที่เขารับรู้ก็มีอยู่ผมไม่อยากให้ใครต้องมานะครับพวกเราเนี่ยพวกเรากันเองเนี่ยทำงานกันมารู้เห็นมีประโยชน์ทั้งนั้นก็อย่าได้มาขัดใจกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าการวิพากษ์วิจารณ์ก็ต้องบอกนะครับก็ทำกันไปแต่ว่าเราจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแต่ว่านะโจทย์สำคัญที่สุดวันนี้ก็คือว่าจะทำอย่างไรให้ทุกขบวนของพวกเรานั้นมันหนุนกันให้เติบโตนะครับเติบโตขึ้นมาใครได้แค่ไหนก็ว่ากันไปแต่ถ้าใครมีศักยภาพสูงสุดวันนั้นเขาก็จะเป็นผู้นำระดับสูงสุดซึ่งขบวนปฏิวัติจำเป็นต้องมีอันนี้ผมให้หลักกว้างๆไว้อย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยมาฟังหลวงตานะครับให้คำแนะนำเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างในประเด็นที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับหลายๆฝ่ายหลวงตาครับเชิญครับก็คืออย่างนี้มันมีประเด็นที่ CICC กับ ICC ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันมาซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้ชี้แจงไปบ้างแล้วนะครับแต่ผมหวังว่าก็คงมีคนติดตามประเด็นนี้สนใจประเด็นนี้อยู่พอสมควรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งคำถามเรื่องการที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องขององค์กรสิทธิมนุษยชนนะที่ไปร่วมการประชุมนะครับที่นิวยอร์กในเรื่องนี้เนี่ยอยากให้ด็อกเตอร์นะฮะได้พูดได้กระชับอีกครั้งหนึ่งว่าที่ไปกันเนี่ยทั้งไอซีไอทั้งเสรีไทยทั้งทาทั้งภาคีไทยเพื่อสิทธิประชาชนเนี่ยนะไปทำอะไรยังไงเนี่ยนะครับครับผมอยากให้ด็อกเตอร์ซึ่งไปทำมาเองเนี่ยนะเอาละถึงแม้ว่าจะไปพูดผ่านไปหลายครั้งแล้วว่าวันนี้พูดได้กระชับสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะและเดี๋ยวผมจะร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยเจอนะครับขอบคุณครับหลวงตาครับครับดีครับประเด็นนี้พี่น้องจะได้เข้าใจคือถ้าพี่น้องที่รู้จักผมมาเนี่ยจะเห็นว่าไม่พูดเพื่อเอาความดังเอาความมันแล้วก็ไม่อ้างเอาอำนาจต่างๆมาเป็นของตัวเองผมถือหลักอย่างหนึ่งว่าเวลาทำงานเนี่ยใครทำอะไรก็บอกไปตามนั้นอย่าได้ยึดเอาผลงานของคนอื่นที่ทำร่วมกันมาเป็นนะเป็นภาพอย่างนั้นอย่างนี้ของตัวเองอะไรเงี้ยเพราะนั้นการจะพูดเลยอะไรที่มันเกินความจริงเนี่ยผมไม่มีแน่ๆนะครับถ้าพี่น้องสัมผัสดูวิธีการทำงานของผมจากการก่อตั้งภาคีไทยภาคีประชาชนร่วมกับพี่น้องหลายท่านเนี่ยก็บอกว่าผมเองอาจจะมีโอกาสมาพูดมาอะไรเยอะแต่จริงๆทั้งงานที่มันสำเร็จได้นั้นมันเกิดจากหลายฝ่ายในส่วนที่เราไป ICC นะครับครั้งนี้เป็นการประชุมที่จัดโดย ICC นะครับเขาเรียกว่า Assembly of States Parties ก็แปลว่าภาคีสมาชิกที่ได้ลงชื่อนะครับร่วมนะก่อตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ไปประชุมกันประจำปีในนั้นเนี่ยก็จะมีการพูดคุยเรื่องงบประมาณเรื่องการแต่งตั้งเลือกตั้งนะครับคณะกรรมการหรือแม้กระทั่งตุลาไอผู้พิพากษาอะไรใหม่เรื่องการเงินการทองเขาเรื่องงบประมาณปีใหม่นี่เขาจัดการเป็นงานของ ICC โดยตรงนะโดยตรง ICC แน่นอนนะครับแล้วก็บางทีก็มีเรื่องคดีความของประเทศอะไรบางอย่างด้วยอย่างอื่นด้วยแต่ในส่วนนั้นตัวที่สำคัญที่สุดก็คือ CICC นะครับซึ่งเราเกี่ยวข้องด้วย CICC ก็คือหน่วยงานที่นะ affiliate ก็คือนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอะไปด้วยกันเนี่ยกับ ICC ก็รับเงินจากนั่นแหละนะครับ ICC นั่นแหละแต่ว่ามีหน้าที่ในการรวมองค์กรต่างๆทั้งรัฐและเอกชนเพื่อมาร่วมมือกันในการที่จะทำให้ประเทศต่างๆนั้นมาร่วมลงสัตยาบันแล้วเขาก็มีการประชุมนะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะมีแบ่งเป็นตามภูมิภาคต่างๆของพวกเราในสังกัดอยู่เอเชียแปซิฟิก
นะครับก็ประเทศนั่นแหละเอเชียทั้งทั่วทั้งทวีปแล้วก็ไปออสเตรเลียไปนะคาบสมุทรแถวนั้นนะครับนิวซีแลนด์นะครับก็รวมมาด้วยกันทั้งหมดทีนี้นะครับ การประชุมเนี่ยของเราเนี่ยจริงๆต้องย้อนนิดนึงว่าหลวงตาน่ะได้เริ่มต้นเมื่อตอนเราตั้งภาคีใหม่ๆ2ปีกว่าที่แล้วนะครับ28มิถุนายนแต่เราคุยกันก่อนหน้าแล้วล่ะนะครับ28มิถุนายน2555ก็ตั้งองค์กรขึ้นมาแล้วหลวงตาก็บังเอิญว่าไปอยู่ที่นะครับประเทศบางประเทศแล้วไปเจอกับผู้นำระดับสูงของ CICC พอดีนะครับก็เลยสานต่อโยนลูกมาทางผมว่านี่ก็ควรจะได้ทำงานร่วมกันนะก็มีหลายเรื่องที่เราคุยกันนอกรอบแล้วในที่สุดแล้วก็นำไปสู่การที่เราถูกดึงเข้าไปเป็นภาคีสมาชิกของ CICC นะครับก็ได้รับสิทธิพิเศษในการที่จะเข้าร่วมประชุมกับ ICC ซึ่งเราเนี่ยปรารถนาเหลือเกินตั้งองค์กรมาเนี่ยนะครับเราก็อยากจะเข้าไปถึง ICC แหละแต่บุญมาวาสนาส่งเนี่ยครับหลวงตาเนี่ยนะครับก็ไปรู้จักกับคนตรงนั้นตรงดีแล้วก็บังเอิญว่าสนิทกันรู้จิตรู้ใจกันเรียกว่ารักนับถือน้ำใจกันว่างั้นเถอะพอมาให้ทางเราเนี่ยก็ได้รับความสะดวกไม่ได้เจอกันมาก่อนแล้วครับปรากฏว่าพี่อเนกพี่ซูนะครับแล้วก็ทีมงานเราที่ไปที่กรุงเฮกปีที่แล้วไปประชุมครั้งแรกเนี่ยก็ได้รับการอำนวยความสะดวกถึงขนาดว่าสามารถที่จะเอาแถลงการนะครับที่ขอให้กษัตริย์ภูมิพลนั้นพิจารณาช่วยนะทำให้การลงสถาบันนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าอำนาจจริงๆนะภายใต้มาตรา190ของรัฐธรรมนูญ50เนี่ยมันเป็นของกษัตริย์นะครับถ้ากษัตริย์ไม่บอกนี่ใครก็ไม่ทำหรอกเราก็จี้ไปตรงจุดนั้นก็ผ่านมา1ปีนะครับมาถึงปีนี้เราก็มีสิทธิ์ได้ไปอีกแล้วครับในฐานะที่เราเนี่ยครับร่วมกับ CICC แล้วเราก็ถือว่าเป็นภาคีสมาชิก1ใน 2,500 กว่าองค์กรทั่วโลกเนี่ยเพื่อจะช่วยงานด้าน ICC เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยจริงๆเราก็มีเอเจนดาของเราแหละมันยังไม่ลงสัตยาบันเนี่ยเราก็อยากจะให้ลงนะครับแล้วก็การไปสานความสัมพันธ์ตรงเนี้ยปีที่แล้วผมไม่ได้ไปปีนี้สำคัญที่สุดก็คือจะต้องไปรู้จักกับประธาน ICC แล้วก็คนที่ทำงานทางด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็ทางด้าน CICC ด้วยนะครับซึ่งระดับที่เอเชียแปซิฟิกเราก็ต้องไปเจอกันน่ะคือผู้นำระดับสูงต่างๆเราต้องไปเจอเพราะถ้าไม่เจอเนี่ยผมจะเขียนอีเมลอะไรไปเนี่ยมันลำบากแต่ว่าพอไปปีนี้ปุ๊บก็พบว่านะครับพี่อเนกกับพี่ซูเนี่ยทำงานได้ดีมากๆนะครับเขาจำเราได้คงเป็นเพราะเป็นองค์กรที่มีความนะเขาเรียกว่าอะไรมี passion น่ะมีภาษาไทยจะว่าอะไรดีนะครับมีความใส่ชีวิตจิตใจเข้าไปอย่างเต็มที่กับการทำงานเมื่อปีที่แล้วเขาก็จำได้วันนี้ปีนี้ไปเนี่ยก็ผมเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นความสำเร็จคือทุกองค์กรเขาจำเราได้แล้วก็เหมือนจะเอ็นดูสงสารให้ความเห็นใจและให้ความสนใจให้เกียรตินะครับก็บังเอิญว่าปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามาอยู่ที่อเมริกาตรงนี้เนี่ยก็เสรีไทยเขาก็กำลังขับเคลื่อนแล้วก็อพยพมาอยู่แล้วเราภาคีไทยเพื่อสิทธิประชาชนก็ได้ช่วยเหลือในเรื่องของนะการปรับตัวเข้ากับชีวิตที่นี่แล้วก็เรื่องของการนะลี้ภัยต่างๆซึ่งเป็นหน้าที่นะครับนักการเมืองลี้ภัยมาไม่ว่าจะเป็นสีไหนนะครับถ้าอยู่ในสภาพที่เป็นคนไทยเราต้องช่วยเหลือแล้วการช่วยเหลือกันตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องของการรับรู้ข้อมูลแลกเปลี่ยนกันต่างๆแล้วบังเอิญว่าเสรีไทยก็นะอยากจะจัดตั้งเป็นองค์กรเป็นเรื่องประดาเพื่อจะได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามกฎหมายเราก็ได้ช่วยเหลือกันในเรื่องเอกสารบางอย่างเพราะมีประสบการณ์อยู่แล้วก็การตั้งเนี่ยมันใช้เวลานะครับคุยกันตั้งแต่เดือนมิถุนายนว่าจะตั้งแน่ๆเนี่ยผมเองเป็นคนทำเอกสารกับมือทุกอย่างนะครับกว่าที่เราจะได้ยื่นเนี่ยยื่นประมาณเดือนเซปเทมเบอร์นะครับเพราะมันมีเข้ามาหลายเรื่องมากทั้งเรื่องการนะคงรู้ว่ามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยแล้วก็จะมาขอสถานะให้มันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันแล้วแต่ละคนแต่ละเรื่องรายละเอียดเอกสารมันเยอะมากผมเองก็เลื่อนมาจนถึงเนี่ยประมาณเดือนกันยาเอาไปยื่นนะครับก็ยังมีปัญหาเรื่องนะครับความถูกต้องชัดเจนของสาระบางอย่างอยู่แล้วก็ส่งกลับไปกลับมาก็ปรากฏว่าเสียเวลาไปในสุดแล้วเราก็ตัดสินใจนะครับเข้าไปทำเรื่องให้มันจริงจังแล้วก็ได้จดทะเบียนวันที่28ตุลาคมนะครับไม่ใช่เพิ่งมาจดไม่ใช่มาแถลงการวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็จัดเมื่อวานหรือว่าอาจารย์สมศักดิ์กระทุ้งมาปุ๊บก็เลยเร่งไปจัดไปจดทะเบียนเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับเขาตั้งใจจะทำแล้วมีอะไรหลายเรื่องที่ตั้งใจจะทำแต่ชีวิตที่มาอยู่เมืองนอกเมืองนาจะเคลื่อนจะไหวอะไรแต่ละอย่างนั่นนะนอกจากเป็นเงินเป็นทองแล้วยังต้องใช้ความสามารถนะครับต้องใช้นะครับแม้กระทั่งตอนแรกมารถราอะไรก็ไม่มีเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายครับไอ้ภาพที่เรามองอยู่ข้างนอก6เดือนยังไม่ทำให้อะไรเลยเนี่ยนะครับ
บอกแล้วก็บอกเลยว่าเนี่ยเขาอยู่กันแบบนี้จะต้องมาต่อสู้ดิ้นรนอะไรทุกอย่างเนี่ยเราก็ทำกันนะครับแล้วก็จดทะเบียนวันที่28เดือนตุลาคมนะครับแล้วก็พอมาถึงเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะครับเราก็ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ ICC การไปครั้งนี้นะครับอาจจะจบแล้วหลวงตาครับการไปครั้งนี้วัตถุประสงค์เราก็คือนะครับเราจะไปนะทวงถามอันดับแรกเลยก็คือไปสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำระดับสูงแล้วแน่นอนเมื่อเสรีไทยเข้ามานะครับถึงจะตั้งองค์กรแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่สามารถจะเข้าไปได้ด้วยตัวเองเพราะว่าไม่ได้เป็นองค์กรที่ผูกติดกับ CICC เขาต้องแอคเครดิตก่อนว่าเป็นคนที่อยู่ในเครือข่ายเราก็บอกไปว่าเป็นสมาชิกและเป็นกรรมการที่ปรึกษานะครับไปในนามภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนแต่เราก็บอกเขาคร่าวๆว่าเป็นองค์การเป็นกลุ่มคณะบุคคลที่นอกจากเป็นผู้ลี้ภัยแล้วนะครับก็ยังเป็นผู้ที่กำลังจะต่อสู้เพื่อสิทธิมชนและประชาธิปไตยก็อยากจะนำมาเพื่อมาเรียนรู้ได้รู้จักนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับขอบข่ายงานของ CICC แล้วก็ทำเน็ตเวิร์กกันเอาไว้รู้จักผู้คนกันเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ได้ไปด้วยกันแล้วก็แน่นอนการรู้จักบุคคลสำคัญต่างๆเหล่านี้ก็จะนำมาซึ่งการพูดคุยกันในระดับที่มันเป็นเนื้อหาสาระนะครับในแนวของท่านจารุพงศ์ก็มีแถลงการของท่านนะครับมีประเด็นของท่านดร.สุนัยก็ได้อธิบายความให้คนที่เข้าไปร่วมในนั้นได้รับทราบว่านะครับที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ลงสถาบันเพราะอะไรนะครับแต่ว่าตอนขึ้นพูดนั้นนะครับคนที่พูดได้เป็นเฉพาะผมที่จริงส่งแถลงการของท่านจารุพงศ์แล้วก็ดร.สุนัยไปด้วยแต่เขาบอกว่าอีก2อันเนี่ยรับไปไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เป็นองค์การนะครับที่อยู่ในเครือข่ายเอกสารที่เราเขียนส่งไปนั้นเขานำเสนอส่งไปอย่างเป็นทางการไปที่ States Party นะครับองค์กรเครือข่ายที่เป็นรัฐสมาชิกนั้นเขาก็จะได้เห็นสิ่งที่เราเขียนเอาไว้ไปถึงประธานส่งแน่นอนนะครับแล้วแต่ว่าสิ่งที่ดร.สุนัยแล้วก็ท่านจารุพงศ์เขียนก็ได้ถูกส่งมอบให้กับพี่น้องที่อยู่ในเครือข่ายแล้วเราก็มีเว็บไซต์นำเสนอด้วยอะไรด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นโอ้โหนี่ถือว่าคุ้มค่าแล้วครับเพราะว่าท่านจารุพงศ์ก็ได้ไปพูดคุยกับท่านประธานส่งแนะนำตัวให้รู้จักกันไว้ถึงจะไม่ได้คุยกันยาวนานนักนะครับแต่ว่านั่นเป็นการเปิดช่องสำหรับอนาคตนะครับแล้วที่ไปเนี่ยใครที่ไปบ้าจี้คิดว่าไปลงสัญญาบันทั้งหลายนี่ผมก็ได้อธิบายอาจารย์สมศักดิ์ไปนะยาวเลยที่จริงไม่ต้องอธิบายมากหรอกอาจารย์สมศักดิ์เข้าใจถูกแล้วนะครับ CICC เป็นหน่วยงานที่รวมเอา NGO แล้วก็ให้ภาคีประเทศต่างๆนั้นมาร่วมกันเพื่อผลักดันให้นะครับเกิดเขาบอกว่า universality of justice ก็คือให้ความเป็นธรรมเนี่ยมันครอบคลุมไปทั่วโลกไม่มีใครที่ทำความผิดแล้วจะหนีไปประเทศนั้นประเทศนี้ได้ก็คือเราจะต้องให้ทุกประเทศนะครับลงสัตยาบันให้หมดพอลงสัตยาบันปุ๊บเนี่ยใครหนีไปประเทศไหนก็สามารถจะถูกจัดการได้เพราะว่ามีสิทธิ์จะพิจารณาคดีหรือใครไปทำผิดในประเทศไหนก็จะหลบไม่พ้นก็ความพยายามในการผลักดันตรงนี้นะครับเราไปเป็นส่วน NGO ก็ไปช่วยเหลือแต่ส่วนที่ดำเนินการเรื่องการฟ้องร้องนะครับเรื่องอะไรทั้งหลายองค์กรที่จัดการเรื่องคดีความจะรับหรือไม่รับจะตัดสินยังไงจะเอาไปคำคุมขังที่ไหนนั่นก็คือ ICC ซึ่งอันเนี้ยมันรู้กันอยู่แล้วเป็นเรื่องที่แหมมันไม่ต้องมานั่งถามกันหรอกมันง่ายมันเข้าใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่านะครับที่อาจารย์สมศักดิ์ถามนั้นน่าจะเป็นประมาณว่าเฮ้ยพูดกำกวมเหมือนไม่ชัดเนี่ยจริงๆก็เป็นเพราะว่าอาจารย์สมศักดิ์นั้นไม่เข้าใจ2อันนี้ชัดด้วยกำลังหรือว่าอาจจะไม่ให้เครดิตว่าพวกเราในรู้ตรงนี้ชัดเจนหรือบางทีก็สงสัยว่าเอ๊ะพูดทั้ง2อันแล้วเนี่ยนะครับทำไมต้องมาพูด ICC ด้วยเป็นเฉพาะ CICC ไม่ใช่เหรอนะครับตัวผมเองนะไม่ได้พูดอะไรเลยในช่วงที่อาจารย์สมศักดิ์ได้ถามมาเพราะว่าผมก็รู้ว่าถ้าจะพูดอะไรเนี่ยนะครับก็ให้มันเป็นทางการนะครับในนามของภาคีหรือว่าอธิบายตามนั้นแต่ว่านะครับเมื่อตั้งคำถามมาผมก็อธิบายไปตามนั้นนะครับจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมจับได้ก็เป็นประมาณว่าเฮ้ยไปหลอกประชาชนอีกหรือเปล่านะครับไปเนี่ยไปอ้างว่าไปทำนี่นะทำให้ประชาชนไข้เขวฝากความหวังไว้ไม่ดีต่อกระบวนประชาธิปไตยนะผมก็ได้อธิบายไปว่าแหมมันไม่ขนาดนั้นนะครับก็ชี้แจงให้เข้าใจแฟกต์และความจริงว่าผมไม่ได้อะไรเลยวันนั้นวันที่อาจารย์สมศักดิ์พูดนั่นนะเรายังไม่ได้แถลงการเลยด้วยซ้ำผมก็บอกรอก่อนนะครับถ้าได้ฟังพวกเรารู้ความทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าในแถลงการเราก็บอกชัดเจนว่าเรารู้ว่าประเทศไทยนั้นไม่ลงสัตยาบันแล้วเราอยากจะไปนะบอกว่าการลงสัตยาบันนั้นนะครับมันติดขัดจากมุมมองของเราตรงไหนบ้างแล้วเราก็อยากจะเปิดช่องให้กับต่างประเทศอะทุกๆประเทศว่าเราในฐานะเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนนั้นต้องการเห็นประเทศไทยนั้นลงสัตยาบัน
มองไปข้างหน้าปัญหาข้างหลังที่มันเกิดแล้วก็ว่ากันไปแต่ณเวลาที่เรากำลังมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงมีโอกาสจะฆ่าฟันกันอย่างยิ่งใหญ่นี้จำเป็นจะต้องหาความการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเพราะนั้นเนี่ยเราอยากให้มีการลงศัตยาบันมีทางใดที่เราช่วยได้เรายินดีเต็มที่นะครับแล้วก็ที่จริงเราก็อยากจะบอกว่าในส่วนของอำนาจของประชาชนเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยอยากจะให้ศาลอาญาระหว่างประเทศช่วยดูหน่อยเถอะในเมื่อคนที่มันเป็นคนฆ่าประชาชนคนก่ออาชญากรรมระดับยิ่งใหญ่เนี่ยมันเป็นคนที่ถืออำนาจและก็จะตัดสินใจเองว่าจะลงศัตยาบันหรือไม่มันก็ไม่ทำอยู่แล้วเมื่อมันไม่ทำเนี่ยมันมีทางอื่นไหมที่จะทำได้เราไปเปิดช่องตรงนี้ไว้เดี๋ยวมี follow up ครับนะประเด็นต่างๆทั้งข้อมูลต่างๆจะชงเข้าไปแล้ววันนี้เราจะชงไปในฐานะที่เป็นประชาชนบทบาทของภาคีไทยเป็นสิทธิมชนแล้วก็ทางเสรีไทยเนี่ยเราก็จะแยกกันชัดเจนนะครับเราไม่มาปนกันเพราะว่าจริงๆผมก็จับได้อย่างหนึ่งว่าพวกนี้พอจะเป็นนักการเมืองเก่ามาเรื่องพูดในสไตล์ที่เป็นสีแดงสีเหลืองปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเราเนี่ยลดคุณค่าลงเพราะนั้นเราจะต้องไปโดยการสร้างฐานะทั้งภาคีเองแล้วก็ทางส่วนของเสรีไทยเองเนี่ยต้องมีความเป็นมืออาชีพในแง่ของการนำเสนอข้อมูลว่าเราเป็นตัวแทนประชาชนนะไม่ได้เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองหรืออะไรทั้งหลายเราเอาหลักการจริงๆเข้าไปพูดให้เขาข้อมูลที่มันนะครับน่าเชื่อถือนั่นแหละจะเป็นทางที่ทำให้เอาละบางคนก็บอกว่าต้องฟ้องไอ้พวกนั้นให้ได้ก็อาจจะเป็นไปได้นั่นคือส่วนหนึ่งแต่เป้าหมายสำคัญสำหรับผมเองนั้นนะครับมองว่าสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องผลักดันก็คือเรื่องของการลงศัตยาบันเพื่อจะประกันว่าใครจะฆ่าฟันประชาชนรับคำสั่งมาให้ยิงประชาชนต่อไปนั้นต้องตีลังกา3ตลบ4ตลบแล้วต้องคิดก่อนที่จะสั่งให้มีการลั่นไกปืนเพราะว่าถ้าคุณทำปุ๊บยังไงก็ไม่รอดแน่ๆเพราะว่าต่างชาติเขาจะเข้ามาทันทีนั่นคือการลงศัตยาบันและมองไปข้างหน้าแต่ในส่วนที่เป็นกรณีเฉพาะจริงๆเนี่ยได้คุยกับหลวงตาเมื่อวันก่อนเมื่อคืนด้วยนะครับก็จริงๆนะในกรณีของทางยูกันดาเนี่ยให้หลวงตาพูดหน่อยก็ได้หรือจะให้ผมพูดสั้นๆเมื่อคืนคุยกันแล้วเชิญเลยครับคือเรื่องของการฟ้องร้องเนี่ย ตามจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยหวังจะให้รัฐบาลทำโดยการลักษณะเขาบอกว่า13วงเล็บ2อ่ะก็คือรับอำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยเฉพาะช่วงเวลานะครับก็แปลว่าช่วงปีนั้นถึงปีนั้นมีเหตุการณ์กี่เหตุการณ์ก็แล้วแต่นะครับเอามาใส่เข้าไปซึ่งการรับตรงนั้นเขาก็บอกใช้คำว่า head of state เข้าไปแล้วก็พวกเราก็ตีความว่ากระทรวงการต่างประเทศก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งนายกเนี่ยนะใครก็ได้ไปเซ็นแก๊กเดียวปุ๊บบอกว่ารับอำนาจช่วงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ยอมให้ได้ก็ถือว่ามีผลเลยนะในความเป็นจริงนะใช่ครับใช่แต่ว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยไปเซ็นแก๊กอะไรอย่างนั้นไว้ก่อนรัฐประหารเขามีมาตรา190ไว้ไงครับเราก็ชี้แจงว่านี่พวกเราอย่าไปหลงอะไรกันมากมายนักเลยข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยมันเข้าใจได้ไม่ยากก็ยังคิดว่าทำได้แต่มึงไม่ทำก็ลองทำสิครับกลับไปเนี่ยเจอมาตรา190ซึ่งมันบอกว่าอำนาจเป็นของกษัตริย์นะทุกอย่างในการทำสัญญากับต่างประเทศเนี่ยเป็นของกษัตริย์โดยสิ้นเชิงเลยแล้วถ้าเป็นเรื่องที่จะเสียพรมแดนนะเสียเขตแดนเรื่องการค้าอะไรต่างๆเนี่ยที่มันสำคัญต่อผลประโยชน์ของชาติและความมั่นคงของชาติด้วยเขาบอกว่าจะต้องผ่านสภาก่อนก็คือถ้าใครไปเซ็นแก๊กปุ๊บเนี่ยกลับมาเนี่ยเจอคดีความเข้าคุกแน่ครับแล้วผมก็ได้อธิบายด้วยในเชิงรัฐศาสตร์ว่านี่มันเป็นเครื่องมืออันหนึ่งอ่ะมันมีมาตรา112เขาปล่อยไม่ได้หรอกแล้วก็กฎอัยการศึกเขามาใช้นะครับวันนี้เขาก็มายังไม่ปล่อยอีกอันนึงก็คือไอ้ตัวนี้แหละครับก็คือการไม่ลงกับ ICC แหละเขาจะได้สั่งฆ่าได้โดยที่กระบวนการยุติธรรมเขาชี้นิ้วได้นะครับโดยไม่ต้องให้มีการรับผิดชอบแล้วจัดการกลบกันภายในนี่ก็เป็นเรื่องที่ได้อธิบายไปนะครับ ขอไปครับนะก็ทีนี้สรุปประเด็นนะครับในส่วนของเรื่องของการจะฟ้องร้องเนี่ยถ้าเป็นเฉพาะกรณีเนี่ยเราจะหวังรัฐบาลทำเนี่ยมันผ่านมันจบไปแล้วหรอพี่น้องมันทำไม่ได้นะครับต่อให้มีอำนาจอยู่ก็ทำไม่ได้แล้ววันนี้คนก็เลยเอามาตีนะครับบอกว่าอุ้ยตอนเป็นรัฐบาลมีอำนาจอยู่ไม่ยอมทำหาอะไรเลยนะแล้ววันนี้อำนาจก็ไม่มีจะไปฐานะไหนมันหลอกอีกสิคือมองกันในแง่ร้ายเกินไปนะบอกอีกนิดก็แล้วกันนะครับคนที่ไปในขบวนนั้นเพียงเอก60กว่านะครับเห็นหนุ่มๆดูหนุ่มๆ นะ60กว่าท่านจารุพงศ์นี่เกือบ70แล้วนะครับดร.สุนัยก็60กว่าแต่ละคนนี่โง่ๆแง่ๆกันครับเดินไปอากาศก็หนาวลื่นก็ลื่นนะครับฝนตกแล้วไปก็ใช้เงินใช้ทองกันเนี่ยนะครับผมก็เห็นแล้วก็โอ้โหรายได้ก็ไม่มีนะครับไปไหนมาไหนมันก็ต้องใช้จ่ายเงินทั้งนั้นก็ควักกันทั้งนั้นนะครับ
เพราะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยเข้าใจแล้วก็ให้เครดิตกันบ้างนะครับให้กำลังใจกันบ้างเถอะนะครับการไปตรงนี้เนี่ยในภาวะที่เราไม่มีใครเลยเป็นตัวแทนประชาชนแล้วผมเองก็บอกว่านี่ตัวแทนประชาชนนะแล้วเรารู้แล้วว่าถ้าเป็นตัวแทนทางฝั่งพรรคการเมืองทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ให้ราคาหรอกนะครับต่อให้มืออาชีพระดับอัมสเตอร์ดัมไปเขาก็ยังไม่รับเพราะนั้นวันนี้เราเข้าไปเราต้องระวังทีท่าเข้าไปรู้จักเขาก่อนเราไม่มีใครคนอื่นทำให้เลยเหลียวซ้ายหน้าเหลียวหน้าแลหลังเนี่ยมันไม่มีใครทำได้เลยเรามีโอกาสนะครับต้องขอบคุณหลวงตานะครับที่ทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราได้มีโอกาสเข้าไปแล้วเนี่ยเราต้องใช้ประโยชน์จากมันมากที่สุดไม่ใช่เฉพาะภาคีไปแล้วก็ดึงเสรีไทยเข้าไปด้วยเพื่อว่าเขาจะได้เริ่มต้นวางรากวางฐานแล้วเขาจะได้เติบโตได้ทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเขามีอำนาจมีศักดิ์ศรีมีฐานะที่ทูตถึงว่าไปแนะนำใครเนี่ยบอกว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นอดีตหัวหน้าพักการนำพักนำรัฐบาลเนี่ยมันก็มีราคาระดับหนึ่งส่วนในเรื่องนะฝีไม้ฝีมือในการจำกำจัดทำกรอบของเนื้อหาแล้วก็การเจรจาให้ดูน่าเชื่อถือไม่ได้เป็นตัวแทนนักการเมืองหรือว่าเป็นกลุ่มการเมืองที่ไปแย่งผลประโยชน์เนี่ยจะทำอย่างไรให้มันได้ประโยชน์สูงสุดนั่นก็เป็นงานที่จะต้องทำกันต่อไปในอนาคตนะครับทีนี้ในส่วนของรณรงค์สัจจาบันนั้นเสรีไทยก็ชัดเจนนะเรายืนจุดเดียวกันว่าอยากให้ประเทศไทยเนี่ยลงสัจจาบันและให้เราช่วยอะไรได้เราจะเต็มที่ในอีกส่วนหนึ่งที่เราพูดกันเรื่องฟ้องร้องเนี่ยเรื่องไปที่ยูกันดาเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับเราก็ได้คุยกับทั้งผู้นำของCICC เก่านะครับแล้วก็หลายท่านผู้นำระดับสูงผู้บริหารระดับที่ใหญ่ที่สุดนะครับในของ CICC นะคุณพิชิตปีที่แล้วเนี่ยก็ชัดเจนว่าทางที่มันเป็นไปได้อีกทางหนึ่งก็คือว่าต้องไปล็อบบี้ให้กับUN Security Council สภาความมั่นคงของสหประชาชาติแล้วก็อีกงานก็คือไปนะอัยการของ CICC โดยตรง Prosecutor ทั้งหลายไปล็อบบี้ให้เขาเห็นว่ากรณีของประเทศไทยเนี่ยสมมุตินะมันฆ่ากันมาหลายครั้งแล้วก็เหตุการณ์ล่าสุดที่ตายกันเป็นนับร้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องนะที่เข้าข่ายนะเราก็เสนอข้อมูลไปล็อบบี้ให้เขาถ้ามันเกิดเหตุอีกเนี่ยเช่นมาฆ่ากันอีกต่อจากนี้ไปเนี่ยประชาชนลุกขึ้นมาปุ๊บแล้วไอ้พวกนั้นอ้างว่าเป็นกบฏแล้วก็ไล่ยิงไล่ฆ่าเนี่ยเราก็สามารถที่จะฟ้องร้องได้นะครับโดยที่แต่ว่าการฟ้องร้องเนี่ยครั้งนี้จะต้องให้ทาง UN Security เนี่ยเขาเป็นคนทำให้ถ้ามันเรื่องหนักหนาสาหัสเรื่องเดือดเรื่องด่วนนะครับเหมือนประเทศยูกันดาเรื่องไหนเนี่ยเขาก็วิ่งเข้ามารับเลยแต่ว่าอยู่ๆเขาจะมารับเลยไม่ได้ครับต้องมีพวกเราที่เป็น NGO เป็นประชาชนตัวแทนประชาชนนี่แหละชงข้อมูลให้เขาแล้วนี่ก็คือเจตนารมณ์ของพวกเราที่จะทำอยู่นะครับทั้งในเรื่องการป้องกันข้างหน้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุไปแล้วนะครับจะทำยังไงให้เกิดความปลอดภัยนะครับความเขาเรียกว่าอะไรนะครับได้ความเป็นธรรมกับพี่น้องเนี่ยนะครับอันนี้เราก็จะต้องทำนี่การไปเริ่มต้นตรงนี้ถามว่าผิดตรงไหนล่ะพี่น้องอย่าเพิ่งไปนะครับดูถูกน้ำใจกันมากเลยแล้วก็นะสิ่งเหล่านี้เขาไปเนี่ยเขาไม่ได้ไปขอเงินบริจาคใครไปเลยนะครับเขาใช้เงินส่วนตัวกันไปทั้งนั้นแล้วจะว่ายังไงล่ะพี่น้องนะครับเราจะมานั่งดิสเครดิตหรือทำลายกันหรือพูดให้เขาเสียกำลังใจหรือว่าจริงๆเราควรจะขอบคุณที่เขาเสียสละเวลามีน้ำจิตน้ำใจวันนี้ไม่มีใครสู้เลยนะการเมืองมันก็มีกลุ่มไม่กี่กลุ่มอย่างนี้เราไปอย่างเงี้ยนะครับผมไม่เรียกร้องให้พี่น้องเชื่อนะครับแล้วก็การตั้งคำถามการวิพากษ์วิจารณ์มันโอเคนะครับเรายอมรับกันได้นะครับแต่ว่านะให้กำลังใจกันหน่อยก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าแต่ละคนไปผมเห็นแล้วก็สงสารนะครับปวดหัวกันแล้วก็ไปเนี่ยเราก็ยังไปเจอมวลชนที่นิวยอร์กด้วยต้องฝากขอบคุณพี่น้องนิวยอร์กนะครับหลายท่านเป็นผู้ที่ร่วมก่อตั้งนปช. USA การไปพูดไปคุยกันเราก็ได้รู้ถึงน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องว่าเป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองร่วมกันแล้วก็มีอะไรจะช่วยเหลือกันต่อไปในอนาคตนะครับท่านก็บอกเลยนะครับเสรีไทยเองก็ได้ให้ความมั่นใจกับพี่น้องในหลายจุดเราปิดห้องคุยกันเปิดใจคุยกันเนี่ยก็น่าจะพอได้รับรู้นะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะครับคนบางคนเขาพูดทั้งหมดดั่งใจเราไม่ได้หรอกแต่ว่าให้ดูที่การกระทำแต่ว่าการกระทำนั้นมันใช้เวลาพี่น้องก็ต้องให้กำลังใจกันหน่อยแล้วก็อดทนนิดนึงนะครับมองกันในแง่ดีนะครับเชื่อว่าผมเชื่อว่าจะเกิดอะไรดีๆขึ้นนะครับหลวงตาครับผมอาจจะยาวไปนิดนึงแต่หลวงตาก็ได้พักนานหน่อยนะครับเชิญเชิญเลยครับก็ไม่เป็นไรครับคุณนี่ท่านผู้ฟังก็คงได้รับฟังจากและดร.เพียงดินละเอียดดีแล้วล่ะนะฮะคือผมนี่ไม่พูดอะไรมากหรอกครับพอดีมันมีเรื่องที่เกี่ยวกับการไปประชุมกับ CICC นะที่ทางนิวยอร์กไปแล้วก็มีการ
นะโยงว่าไปกันทั้งเสรีไทยไปทั้งภาคีนะสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ไปกันแล้วถามว่าไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมาบ้างนะมันจริงไหมหรือว่ามาหลอกให้ดีใจกันเล่นอะไรขอโทษก็บางคนก็พูดไปถึงขั้นที่เขาเรียกอะไรนะแรงกว่าหลอกอีกนะต้มตุ๋นอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ผมไม่ได้ต่อว่าอะไรใครนะแต่ว่าจะสรุปสั้นๆง่ายนิดเดียวว่าเพราะว่าเราเห็นแล้วว่านะไอ้สภาก็ดีรัฐบาลก็ดีใครก็ดีเนี่ยก็ผมบอกแล้วว่าภายใต้ระบบเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้หรอกไอ้สิ่งที่เราคาดเราหวังเคยพูดว่าในรายการเนี่ยอยากจะเข้าสารไอซีซีอยากจะไปอะไรแต่อะไรเนี่ยนะมันต้องเปลี่ยนระบบก่อนแต่ถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนระบบเนี่ยเราก็หาช่องทางนะครับไม่ใช่ไปยอมจำนนว่านะไม่ใช่ไปยอมจำนนว่าไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะมาตรา190มันว่าว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยนะต่อไปเราก็ไม่ต้องทำอะไรกันต่อไปมันก็ฆ่าประชาชนก็ได้ตลอดอย่างเงี้ยเราก็มาคิดกันต่อมาคิดกันต่อก็มันก็พอมีช่องทางอยู่เหมือนกันก็อย่างที่ดร.เพียงดินได้เล่าให้ฟังแล้วยกตัวอย่างของยูกันดานะครับหรือประเทศนี้ผมก็เคยไปอยู่มาก็บอกกับท่านตรงๆนะฮะในแอฟริกาเนี่ยนะพี่น้องตัวดำพืชนะจิ้มทิ้งฟันขาวชั่วเนี่ยนะก็ไปอยู่กันมาแล้วนะก็ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี่นี่คือการดิ้นรนนะต่อสู้ของพวกเราที่ไม่ยอมจำนนต่อระบอบเผด็จการและก็ผมเชื่อว่าคนอย่างที่คิดอย่างพวกเราที่มีจิตใจอย่างพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะหน้าซีบ็อกก็ดีไม่ว่าจะอยู่ทำนะท้องไร่ท้องนาหรือว่าในบ้านในเมืองในเมืองไทยต่างประเทศก็ดียังมีอีกมากครับแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่มีความพร้อมถึงขั้นที่จะดิ้นรนไปเข้าไปถึงขั้น CICC อย่างที่พวกเราทำกันไม่ได้หมายความว่าพวกเราเก่งแต่หมายความว่าพวกเราได้ต่อสู้ได้ดิ้นรนไม่ยอมจำนนกับมันและก็อย่างดร.เพียงดินก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับว่ามีความพร้อมในหลายเรื่องนะใจผมไปทำแบบดร.เพียงดินก็ทำไม่ได้นะครับเราได้แต่บางครั้งเราได้แต่มองในเชิงความคิดในเชิงยุทธศาสตร์แต่ในด้านลงมือปฏิบัติเนี่ยมันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะแม้กระทั่งภาษาอย่างเงี้ยใจผมไปพรีเซนต์ใจผมไปชี้แจงในภาษาอังกฤษแบบดร.เพียงดินเนี่ยนะผมสอบตกแล้วนะครับภาษาแค่ได้ขอพูดขอข้าวกินก็ได้เท่านั้นเองมันไม่ใช่ว่าจะไปพูดเรื่องสำคัญระดับลึกระดับสูงอย่างนี้ได้ได้ทุกคนเมื่อไหร่ดร.เพียงดินมีความพร้อมตรงนี้ก็ถ้าว่าเราโชคดีนะคำว่าเรานี่ไม่ได้หมายถึงตัวผมนะหมายถึงว่าประชาชนเนี่ยโชคดีในขณะที่ว่านะเขายอมจำนนกันว่าวันนี้แก้ไม่ได้แล้วอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยแต่พวกเรายังมีคนกลุ่มอย่างพวกเราเนี่ยบางคนก็บอกว่าไอ้พวกนี้บ้านะก็แล้วแต่เขาจะว่านะครับก็ผมเคยยกตัวอย่างนะอย่างที่ท่านมหาธรรมคันธีท่านบอกไอ้ครั้งแรกเนี่ยนะเขาก็เฉยเมยนะเขาก็อิกนอร์เฉยเมยไม่สนใจต่อมาเขาก็หัวเราะเยาะนะหัวเราะเยาะพวกเรานะพอต่อมาเนี่ยนะเขาก็สู้กับพวกเราแล้วแล้วก็พอถึงที่สุดแล้วพวกเราก็ชนะเนี่ยนี่คือการต่อสู้ของกระบวนการของพี่น้องที่รักประชาธิปไตยและพวกที่ไม่ยอมสยบอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการนะกษัตริย์หรือว่าราชาธิปไตยนะครับเป็นการต่อสู้ดิ้นรนเป็นการดิ้นรนต่อสู้นะร่วมกันทั้งคนที่ไปอยู่หน้างานอย่างดร.เพียงดินอย่างพรรคพวกและเราทั้งหลายและก็คนที่อยู่ข้างหลังถามว่าวันนี้พวกผมอยู่ได้อย่างไรหลายคนชอบพูดกันถึงเรื่องบุคคลคนนั้นคนนี้นะนายทุนคนนั้นคนนี้นี่นะครับก็ขอบอกว่าผมอยู่ได้เพราะพี่น้องนะที่นับถือกันนี่แหละนะแล้วก็ไม่ต้องมาบอกชื่อเสียงเรียงนามกันหรอกครับถ้าบอกชื่อเสียงเรียงนามไปเนี่ยนะไอ้ประเด็จการมันฟังอยู่มันก็จะเดือดร้อนเขาจะเดือดร้อนแล้วก็พี่น้องก็ช่วยกันตามมีตามเกิดแต่หลายคนก็พอได้ผ่านไปเดือนหนึ่งนะแล้วก็ต้องขอบคุณนะมาพูดถึงจุดนี้แล้วก็ต้องขอบคุณนะพี่น้องเราที่มีน้ำใจนะช่วยเหลือผมมาเนี่ยก็ดังนึกถึงบุญคุณท่านเสมอผมไม่ได้มานึกว่าผม
นะทำอะไรยิ่งใหญ่ไปให้กับประเทศชาติและท่านจะต้องมาดูแลผมแต่ผมถือว่าท่านมีน้ำใจท่านให้ความกรุณานะท่านให้ความรักให้ความเมตตากับผมสละนะเดือนละเล็กละน้อยมาช่วยผมจนผมอยู่ได้มาทุกวันนี้ผมเป็นคนที่พูดอะไรตรงไปตรงมาผมไม่มีปัญญาไปทำมาหากินอะไรแล้วเดี๋ยวนี้นอกจากเขียนรูปนะเขียนรูปก็นั่งเขียนไม่ได้ต้องนอนเขียนแล้วลำบากบางทีก็ต้องนะทุลักทุเลเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เพราะว่าสภาพร่างกายมันก็แย่แต่หัวใจยังเต็มร้อยพี่บุตรไส้ร่างกายก็แย่นอนอยู่โรงพยาบาลหลายคนพวกเราแม้กระทั่งดร.พิวันเจ็บป่วยจนถึงขั้นเสียชีวิตนะถามว่าก่อนหน้าเสียชีวิตเนี่ยท่านคิดสู้ไหมท่านคิดสู้อย่างเต็มที่ผมก็ดีใจตั้งแต่นาทีแรกที่ท่านได้เหยียบแผ่นดินนะประชาธิปไตยผมไปรับท่านนะถึงในห้องนะแล้วก็ตั้งแต่ออกมานาทีแรกยันนาทีสุดท้ายฉันต้องนะมาจากกันอีกครั้งหนึ่งผมอยู่กับท่านมาตลอดนะก่อนจะเสียชีวิตก่อนที่ท่านจะจากเราไปท่านก็ยังพูดนะในห้อง ICU ว่าจะต้องเอาพวกนี้ขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศให้ได้แต่ท่านพูดว่าจะต้องเอาขึ้นศาลโลกให้ได้ก็หมายความอย่างนี้นี่คือสิ่งที่พวกเราได้ทำเหมือนกับดร.พิวันเนี่ยไม่จำเป็นต้องมายกตัวอย่างผมหรือใครครับดร.พิวันถึงแม้ว่านะครับท่านได้เสียชีวิตไปแล้วยังไม่ได้ไปศาลใน ICC ยังไม่ได้ประชาธิปไตยแต่เราจะบอกว่าคนอย่างดร.อภิวันนะทำอะไรไม่ได้หรือว่าสู้ไม่จริงอย่างนั้นเหรอหรือว่านะหรือว่าจะมาพูดแบบว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยนะมันหลอกลวงประชาชนกันเหรอดังนั้นเนี่ยนะผมไม่ร้องขอให้ใครต้องมาเห็นใจหรืออะไรหรอกแต่อยากจะบอกว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ทุกวันนี้ท่านลองนะทำจิตให้สะอาดให้สงบนิ่งและมองมาที่ว่าไอ้ที่พวกผมทำอยู่ทุกวันนี้มันทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติกับประชาชนกับลูกหลานคนไทยหรือไม่ครับถ้าไป CICC นะถ้าไปชี้แจงระดับนะตัวแทนจากนานาประเทศเอเชียแปซิฟิกที่เขาไม่ได้รู้เรื่องความลึกซึ้งของระบบการปกครองของกษัตริย์นะซึ่งถ้าใครที่ฟังดร.เพียงดินชี้แจงแล้วก็จะรู้เลยว่าแม้กระทั่งพวกต่างประเทศที่ผมรู้จักก็เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้รับความรู้ความจริงนะอย่างลึกซึ้งแล้วก็นะที่เขาไม่ได้มาเกี่ยวข้องหรือไม่ได้มาเป็นคนไทยแต่เขาได้รู้ได้เห็นเนี่ยเขามีแต่เสียงชื่นชมนะเขามองเห็นค่าองค์กรที่เราได้ตั้งกันขึ้นมาด้วยจิตใจด้วยหัวใจนะที่แสวงหาหนทางที่จะต้องให้นะจับจากความยอมจำนนของขบวนการการเมืองในประเทศครับที่เนี่ยที่พวกผมมีชีวิตอยู่ก็ฝากไปถึงผู้ที่สนับสนุนนะแต่ละเดือนเนี่ยก็ผมไม่ขออะไรท่านมากผมขอแค่ให้ท่านได้ทำให้ผมได้มีชีวิตอยู่นะผมทำหน้าที่ที่สุดเพื่อลูกหลานของท่านเพื่อพี่ประชาชนทุกคนนะครับและผมเชื่อว่าพวกเรานะที่อยู่ในสภาพเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรใดก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในเสรีไทยว่าอยู่ในภาคีสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มแดงสยามไม่ว่าที่ไหนเชื่อว่าถึงแม้เราไม่เหมือนกันในทุกเรื่องแต่วันนี้เนี่ยนะประสบการณ์ที่เนี่ยตอบเราได้ชัดเจนดีที่สุดแล้วว่าถ้าวันนี้เนี่ยยังไม่ขุดรากถอนโคนนะยังขุดรากถอนโคนไอ้ระบบกษัตริย์ระบบไอ้ระบบประชาธิปไตยนะที่มีกษัตริย์ประมุขประเทศไทยยังไม่ช่วยกันนะร่วมมือกันโค่นล้มอะไรและสร้างระบบประชาธิปไตยขึ้นมาเนี่ยเราต้องทางครับ
ที่จะแก้ปัญหาประเทศไทยได้อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วและมีคนถามคำถามว่าเมื่อไหร่ผมขอย้ำอีกทีครับตอบไม่ได้แต่ไม่ใช่มาตั้ง5นะปีหนึ่งแต่สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้เนี่ยบอกกับท่านท่านเห็นชัดแล้วว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกองทัพคือพิยมเจ้าฝ่ายคลั่งเจ้าทลายวันนี้ต่างก็ออกมานะเสนอที่จะมาทำลายที่จะมาจัดการกับพวกฝ่ายโดยเฉพาะพวกคิดเปลี่ยนระบอบหรือที่เขาเรียกเป็นที่ให้ติดลบไปว่าพวกล้มจักรครับและก็และบอกว่าไม่เกิน100คนนะครับแน่นอนล่ะครับไอ้คนที่นะไอ้คนมีความพร้อมนะผมต้องบอกว่ามีความพร้อมที่ออกมาทำอย่างพวกเราเนี่ยจริงแล้วเนี่ยนะอาจไม่เกินร้อยแต่คนที่มีจิตใจอย่างพวกเราเนี่ยอยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศมันมีกันและก็เป็นสิบล้านเพียงแต่ว่าวันนี้นั้นเรายังไม่มีเงื่อนไขเพียงพอที่จะนะพวกประชาธิปไตยลงไปได้แต่ผมเชื่อว่าไฟปฏิวัตินะได้ติดแล้วในประเทศไทยและก็จะลุกใหญ่โตด้วยไม่ว่าประยุทธ์จันทร์โอชานะจะมีมาตรา14มาคุ้มราหูจะออกมาสร้างแต่กติกาใหม่สร้างระบบผสมผสานใหม่ขึ้นมาอย่างไรก็ทางที่จะปกป้องระบบเก่าระบบราชาธิปไตยที่เป็นระบบที่ล้าหลังไม่ได้และตัวประยุทธ์เองขอให้รับรู้ว่าอีกไม่นานและสิ่งที่คุณทำกับคุณจอมเพชรประดับก็ดีที่คุณกำลังทำกับประชาชนนะคุณต่างๆก็ดีสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกำลังจะกลับไปหาคุณอย่างเต็มๆและด้วยความไม่มีความรู้พอหรือจะด้วยความที่ไทยหลงอยู่กับอำนาจอยู่กับความโลภตามขอให้รับรู้ไว้ด้วยว่าเวลาระบบกษัตริย์ไทยนั้นมันจะหมดแล้วไม่ยังแต่ว่าจะสิ้นรัชกาลแต่มันจะสิ้นหมดไปพร้อมกับระบบกษัตริย์ลืมนะครับผมไม่ได้มาสาปแช่งท่านนะอย่าได้เข้าแต่นี่ไม่พูดด้วยอารมณ์แต่พูดเพื่อบอกให้พี่น้องประชาชนว่าคุณจะอยู่สีไหนผมไม่เกี่ยวเท่านั้นแต่ให้รู้ไว้ด้วยพวกเหลืองก็ให้รู้ไว้ด้วยว่านะที่คุณคิดว่ามันวิเศษนะมันเป็นเทวดานะที่คุณว่าเป็นพ่อคนที่สมกันนอกจากว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วนะไอ้ระบบของพ่อคุณเนี่ยนะมันก็กำลังจะหมดไปด้วยนะแล้วถ้าคุณยังไม่พลิกก็อยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยนะต่อไปเนี้ยคุณจะได้ระบบใหม่ขึ้นมาที่มันเป็นประเด็นมากกว่าเก่าอีกดังนั้นไอ้พวกเสื้อเหลืองทั้งหลายนะถ้าคุณนะไม่หลงตัวเองให้คุณยอมรับให้ดีนะไอ้ที่เขาชวนคุณไปเที่ยวเดินนะเดินขบวนไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครั้งแล้วครั้งเล่าไอ้พวกเสื้อเหลืองทั้งหลายที่เขาชวนให้คุณไปปิดสนามบินนะไปปิดทำเนียบนะที่เขาพาไปฆ่าคนเสื้อแดงฟังไว้ดีสิ่งที่คุณจะได้รับต่อไปนี้นั้นนะคุณทั้งอย่างหนึ่งคนที่คุณรักนั่นแหละที่คุณคิดว่าเทวดานั้นนะจะต้องตกสวรรค์อย่างที่สองคนสิ่งที่คุณต้องการคืออยากจะได้รับนะมันดีจะได้คนดีนั้น
คุณจะได้สิ่งที่ตรงกันข้ามแต่คุณจะได้เผด็จการที่เผด็จการมากเก่าและคุณจะได้นะคนที่เลวหนักกว่าเก่าขึ้นไปปกครองประเทศนี่นะบอกให้พวกเสื้อเหลืองฟังและพวกแดงพวกคิดอยากประชาธิปไตยต่อไปนี้นั้นคุณจะไม่มีทางเลือกอะไรอีกแล้วนี้ถึงแม้ว่าผมจะพูดให้ตายคุณต้องไปรอขึ้นให้คนนั้นขึ้นให้คนนี้ขึ้นแต่อีกไม่ช้าไม่นานคุณก็จะไม่มีนะให้ใครนะที่จะมาช่วยคุณได้ทั้งนั้นทั้งฝ่ายนี้ดูเหมือนว่านะแย่แต่จริงแล้วมันกลับดีที่มันกลับดีก็เพราะว่าต่อไปฝ่ายประชาธิปไตยนั้นมันจะเหลือแต่ฝ่ายประชาธิปไตยที่ต่อสู้คนล้มไม่จะหวังพึ่งวีรบุรุษนะขี่ม้าขาวดังนั้นจะตั้งองค์กรอะไรขึ้นในตอนนี้นอกจากมีเสรีไทยแล้วนอกจากมีภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษย์แล้วถ้าคุณตั้งองค์กรใดรวมกลุ่มใดขึ้นมาเพื่อที่จะคนล้มระบอบเผด็จการราชาธิปไตยและสกัดกั้นตัวใหม่และก็ร่วมมือกันสร้างระบอบประชาธิปไตยแล้วคุณตั้งองค์กรชื่ออะไรก็ได้และถ้าคุณมีศักยภาพเพียงพอคุณจะกลายมาเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครไปจำกัดไว้ว่านะนักปฏิวัตินั้นจะต้องเป็นของตระกูลหนึ่งตระกูลใดจะเป็นของใครมันอยู่กับว่าคนคนนั้นได้แสดงศักยภาพและประชาชนเขาได้รับรองหรือไม่สถานการณ์และเงื่อนไขมันจะเป็นตัวที่จะทำให้องค์กรต่างๆของฝ่ายประชาธิปไตยนี้มารวมกันนะโดยประสานประโยชน์ซึ่งกันและกันและจะเกิดพลังมหาข้างหน้าไปสู่เป้าหมายประชาธิปไตยแน่นอนท่านไม่ต้องห่วงว่ามวลชนนะจะท้อว่าท่านไม่ห่วงว่าฝ่ายประชาธิปไตยครับเพราะว่าก่อนปีใหม่แล้วผมอาจจะมาออกอากาศได้อีกไม่กี่ครั้งนะครับด้วยเวลามันจำกัดและด้วยสุขภาพก็ขอฝากไว้นะว่าปีหน้าเนี้ยมันจะเริ่มส่งผลจากการยึดอำนาจนะจากการยึดของประยุทธ์จันทร์โอชาครั้งนี้และผลมันจะเริ่มขยายผลในต้นปีหน้าขยายผลในต้นปีหน้าเนี่ยมันมีอยู่สองด้านด้านหนึ่งนั่นคือด้านการขยายผลของฝ่ายเผด็จการกับอีกด้านหนึ่งนั้นฝ่ายประชาธิปไตยก็จะขยายผลออกไปอีกดังนั้นการต่อสู้กันมันจะเป็นดูเอ็นพาวเวอร์มันจะเป็นการสร้างอำนาจคู่กันที่จะขึ้นมาต่อสู้กันในอนาคตหลังจากนี้แล้วมันจะกลายเป็นฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการสู้กันและสู้กันหนักขึ้นนะครั้งแรกเขาก็จะเฉยไม่ฟังครั้งต่อมาเขาก็จะหัวเราะเยาะครั้งต่อมาเขาก็จะมาสู้กับเราในที่สุดฝ่ายประชาธิปไตยเราก็จะต้องโค่นเขาลงไปขุดรากถอนโคนเขานี่นะครับภารกิจของพวกเราเป้าหมายของเรานะและก็ความหวังของพวกเราไม่ได้หวังแบบลมๆแรงๆแต่เป็นความที่มันเกิดขึ้นจากกระบวนการเกิดสภาพที่มันเป็นจริงที่มันเป็นทยาสังคมมันไม่นิ่งสังคมมันไม่ตายสังคมมันจะต้องเปลี่ยนการเรื่องการปกครองมันต้องเปลี่ยนตามสังคมที่ก้าวหน้าทันสมัยวันนี้ประเทศไทยเราเปลี่ยนหมดแล้วนะครับในทางวัตถุเปลี่ยนไปหมดแล้ววันนี้เทคโนโลยีโลกมันถึงหมดแล้วแต่การเมืองการปกครองในประเทศไทยยังไม่เปลี่ยนนะไม่มีทฤษฎีไหนสังคมนะการปกครองยังไม่เปลี่ยนจะอยู่ได้การปกครองแม้กษัตริย์
ถ้าไม่เปลี่ยนระบบกษัตริย์ก็อยู่ได้ก็จะชิบหายพังพินาศหมดไม่ใช่เพราะผมไม่ใช่เพราะใครแต่นี่สังคมมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่มันเป็นจริงนี่แหละครับท่านผู้ฟังดังนี้ท่านผู้ฟังหรอกครับอย่างที่เดียร์ว่าบอกมันก็หาทางแก้มันแก้ไม่ได้หรอกครับมันยิ่งแก้มันยิ่งตายครับแก้ผิดแต่ถ้ามันแก้ถูกคนหนึ่งคนใดแก้ถูกผมบอกแล้วนะฮูโก้ชาเวสก็ทหารแต่เขาเป็นทหารเพื่อประชาธิปไตยนะเขาเป็นทหารที่เขาคิดทำเพื่อประชาชนและเขาใช้เพื่อประชาชนจริงๆไม่ว่าใช้อำนาจไปดึงเอาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาให้กับประชาชนไม่ว่าจะไปใช้อำนาจสร้างความประชาชนสร้างความเสมอภาคดังนั้นเนี่ยนะครับอย่าไปปักใจว่าจะอยู่ในอาชีพอะไรจะเป็นทหารจะเป็นตำรวจจะเป็นหมอจะเป็นผู้นำกรรมกรจะเป็นนักวิชาการจะเป็นใครถ้าคิดถูกทำถูกถูกแล้วครับได้และก็แต่ไม่ว่าคุณจะเป็นผบ.ทบ.เป็นประธานกสช.คุณยึดนะตัวมีตามมาตรา44มาคุ้มกับลาหัวคุณถ้าแก้ไม่ถูกคุณไม่เอาอย่างที่ผมบอกแท้ใจที่แท้จริงคุณไม่มีที่ผมพูดอย่างนี้อย่าคิดว่าผมไปฟังแบบนี้เหมือนกับคุณพี่ที่เคารพเขาบอกว่าผมอย่าไปชักชวนมันเลยผมไม่ได้ชักชวนหรอกครับเขาบอกว่านี่คือสัจธรรมบอกให้คนไทยและก็นะที่เขาฟังอยู่นี่ผมมีเพื่อนเป็นนายพลนะฮะปลดเกษียณไปนะก็อยู่น้องมีอยู่กองทัพตนก็ได้ร่วมมือนะกับทหารฝ่ายประชาธิปไตยแต่นี่เนี่ยทหารฝ่ายเผด็จการที่ชอบเรียกตัวเองว่าทหารเสือทหารหมานี่แหละมันเข้ามายึดอำนาจประเทศทำลายทหารฝ่ายเผด็จการนะนะประชาธิปไตยแต่ผมเชื่อว่ากองทัพหรือว่าทุกสาขาอาชีพวันนี้มีแต่ฝ่ายเผด็จการแต่มันจะมีผสมระหว่างฝ่ายชาติปไตยและฝ่ายเผด็จการและพวกฉวยโอกาสชนะไหนเอาด้วยช่วยกระพือนี่แหละนี่ไม่พ้นจะนะวันหนึ่งวันใดเงื่อนไขมันพร้อมเชื่อผมเถอะแม้ก็จะหันออกมาร่วมมาสู้กับเราไม่ใช่เราไปฝากความหวังไว้แต่เป็นการทำให้สังคมสภาพสังคมมันจะถูกเปลี่ยนไปนะครับจากแรงต้านในตัวและจากสิ่งมันจะต้องเกิดลากกระชากถูเอาไปจนได้สิ่งที่ด้านหลังพลังเลยระบอบกษัตริย์พลังมันจะอ่อนลงเรื่อยๆระบอบประชาธิปไตยเนี่ยพลังมันจะมากขึ้นเรื่อยๆต่อไปนี่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันจะลากเด็ดการเนี่ยถูลูกถูกังไปจนตายอย่างหมาข้างถนนท่านจำเอาไว้นี่คือของฝากจากผมนะสำหรับปีใหม่ปีนี้นะหวังว่านะพวกเราคงได้มาพูดคุยกันอีกวันนี้ก็ต้องขอบอกกับท่านว่าถ้ามันยาวไปท่านก็แบ่งฟังเป็นตอนๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือพวกเรามานะให้เราได้มีชีวิตอยู่เพื่อได้รับใช้พี่น้องประชาชนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านและขอให้ช่วยพี่น้องเราทุกคนนะครับที่อยู่ต่างประเทศนะที่ต้องต่อสู้เพื่อลูกหลานเพื่อบ้านเมืองเรานะครับผมไม่ได้นะขอร้องให้ท่านมาช่วยผมคนเดียวใครที่มีกำลังช่วยใครได้ขอให้ช่วยกันนะครับก็ขอฝากเอาไว้นะครับวันนี้ดร.เพียงดินจะมีอะไรนะฮะจะเพิ่มเติมก็เชิญครับอีก2-3 นาทีจะเข้ามาอีกก็เดี๋ยวจะได้แจ้งล่วงหน้าแต่ช่วงวันสองวันนี้ผมคงต้องหยุดพักเพราะว่ายังไม่หายดีนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะสั่นเพราะว่ามันมีไข้ด้วยแล้วก็ผมหลอดลมอักเสบนะครับแต่เนื่องจากว่าเห็นว่ามันมีปัญหาเยอะก็เลยต้องเข้ามาก็ต้องขอบคุณทุกท่านและดร.เพียงดินเชิญเลยครับ
ครับขอบคุณมากครับหลวงตาครับคือเมื่อวานเนี่ยผมคุยกับหลวงตาก็เสียงแหบตั้งแต่ตอนที่จะออกรายการแล้วนะครับแต่หลวงตาบอกว่านานๆมาทีนึงมันนะก็จะต้องพูดให้ได้เยอะที่สุดก็มีเรื่องที่เป็นห่วงเนี่ยเรื่องในขบวนพวกเรานะครับนี่ก็คือน้ำใจของหลวงตาที่เห็นว่านะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันซึ่งมันเป็นเรื่องจะว่าไปแล้วก็ปกติแต่ว่านะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับท่านก็อยากจะชี้แจงอะไรให้เราได้เข้าใจนะครับแล้วก็สมานกับทุกฝ่ายหลวงตานี่ทำมันตลอดทุกเรื่องทุกฝ่ายนะครับเบื้องหลังที่เราคุยกันเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดก็ต้องขอบคุณนะครับสิ่งที่หลวงตาพูดวันนี้นั้นผมคิดว่าสำหรับผมเองนั้นได้ความรู้ในเรื่องมันชัดเจนขึ้นในสิ่งที่ผมสงสัยในเรื่องโครงสร้างอำนาจที่มันแย่งชิงกันอยู่วังโอละเวงนะครับตอนหนึ่งเมื่อกี้ที่ว่ากันไปในส่วนความคิดเห็นในเรื่องที่ว่าวันนี้พวกเราเนี่ยนะที่ผมชอบอีกอันหนึ่งตอนท้ายก็คือว่าเป็นเรื่องที่พวกเราต้องช่วยกันสู้นะครับอย่าไปยึดติดกับตัวบุคคลพี่ลาวาที่กรุณาถามมานั่นนะครับผมก็ตอบง่ายๆว่าท่านจารุพงศ์ในหัวใจเนี่ยนะครับเต็มร้อยบอกได้แค่นี้นะครับเต็มร้อยแต่ว่าในส่วนของการทำงานหลวงตาก็บอกนะครับว่าทุกคนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมีอะไรครบทุกอย่างนะเราก็มีด้านนั้นคนนั้นก็มีด้านนี้นะครับแต่ประสบการณ์การทำงานความคิดความสุขุมนะครับแล้วก็บารมีในบางส่วนเนี่ยต้องถือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับเรามีเพชรเม็ดงามอยู่ในมือนะครับวันนี้ท่านไม่ได้อยู่ประเทศไทยออกมาอยู่ต่างประเทศเราก็ฝากความหวังเพราะว่าจะถามว่าเอาดร.เพ็งดินไปพูดกับผู้นำต่างประเทศเนี่ยพูดจ้อๆๆๆแต่ว่าฐานะก็เป็นแค่นักกิจกรรมที่เคยเป็นอดีตอาจารย์แต่ถ้าเป็นอดีตนักการเมืองนะครับการจะไปต่อรองพูดคุยในระดับสูงหรือการจะดึงนักการเมืองที่วันหนึ่งหันมาสู้กับขบวนประชาชนก็จะทำได้เยอะกว่าเพราะนั้นเนี่ยทุกคนมีคุณค่านะตอบพี่ลาวาอย่างนี้ว่าทุกคนมีคุณค่าผมนี่อันดับแรกผมวัดที่ใจก่อนครับถ้าใจได้ส่วนอื่นเราค่อยว่ากันค่อยๆปรับกันไปก็ช่วยกันไปแล้วผมก็ได้ตอบเมื่อกี้ในคุณโจนะคือผมนั่นแหละครับพี่ลาวาก็คือว่าในขบวนเรานั้นนะเราต้องส่งเสริมให้ทุกคนเติบโตแล้ววันนี้มันก็คงนะเป็นเรื่องธรรมดาว่าจะมีกลุ่มก้อนต่างๆเกิดขึ้นหลวงตาก็พูดนะครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติผมก็ใช้ทฤษฎีมดแดงล้มช้างนั่นแหละนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วขบวนการต่อสู้ของประชาชนมันมีความหลากหลายแน่นอนครับแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนทุกคนมีความเป็นมาเป็นไปมีมวลชนของตัวเองมีจุดยืนของตัวเองแต่ที่สุดแล้วเมื่ออุดมการณ์มันถึงจุดที่จะต้องนะครับมาสานกันเป็นเอกภาพแล้วเนี่ยนะครับสภาวะภาวะวิสัยมันจะทำให้นะครับอุดมการหรือความต้องการร่วมของพลังประชาชนนั้นมันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับการมาแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างนี้การปรับความเข้าอกเข้าใจกันอย่างที่เราทำกันอยู่นี้มันก็จะทำให้ความเป็นเอกภาพมันชัดเจนขึ้นแต่เป็นเอกภาพบนความหลากหลายนะครับแล้วเป็นกิจกรรมที่สานกันเหมือนกับร่างกายเราเนี่ยครับหูตาจมูกลิ้นนะครับแข้งขาตับไตไส้พุงมันทำงานแยกส่วนของมันแต่ว่านะครับไปตัดหรือไปทำลายส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วนะครับมันเกิดผลกระทบวันนี้ท่านจารุพงศ์มายืนอยู่ในตำแหน่งที่ถือว่าเป็นความหวังของคนหลายคนหลายกลุ่มนะครับผมโชคดีมีโอกาสได้สัมผัสได้รับรู้แล้วก็ที่แน่ๆคือเห็นหัวใจนะครับทั้งครอบครัวนะครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากนะครับแล้วก็หัวจิตหัวใจนั้นสู้แต่ว่าเราดูสภาพเนี่ยถ้าดูปกติเนี่ยท่านจารุพงศ์ตัวไม่ใหญ่นะครับแฟนก็ตัวเล็กๆนะครับลูกชายท่านก็ตัวไม่ตัวบึกแต่ว่าก็ไม่ได้สูงใหญ่มากเกินไปก็โดยความที่เป็นนะครับบุคคลครอบครัวก็เป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีเจ็บเป็นเย็นอุ่นมีนะครับธรรมดาเหมือนครอบครัวทั่วไปนะครับแต่ว่าภารกิจที่แบกรับอยู่นั้นหนักหน่วงแล้วผมก็คิดว่านะผมเคยได้เล่าเรื่องการเตะฟุตบอลนะอย่างผมเนี่ยเป็นศูนย์หน้าเท้ายิงแรงนะถ้าฟิตเนี่ยอันตรายมากแล้วก็มักจะเป็นดาวซันโวอยู่เรื่อยๆแต่ว่าถ้าไปเล่นกับทีมที่คนไม่ให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมไม่ยอมส่งลูกบอลให้จังหวะเราอยู่ดีๆไม่ยอมให้หันไปอีกทางหนึ่งหรือว่าหมั่นไส้หรือว่าพูดกระแทกหรือว่านะไม่ให้ความสนิทสนมเนี่ยพลังในการยิงประตูหรือว่ากำลังใจในการจะเล่นเนี่ยมันจะลดลงแต่ถ้าทุกคนให้กำลังใจเสริมกำลังใจมาเนี่ยนะเป็นดาวซันโวมาหลายทัวร์นาเมนต์นะครับเพราะมันบางครั้งเนี่ยผมคิดว่านะครับการมันเหมือนกับวันนี้เราจะสร้างนักมวยในค่ายเราเนี่ยเพื่อไปสู้กับค่ายเผด็จการเนี่ยนะครับใครที่มีแววนะครับแต่ว่าอาจจะยังต้องขัดต้องเกลาหรือว่าต้องใส่น้ำเลี้ยงต้องไปเติมกล้าม
หรือต้องซื้อยาบำรุงเนี่ยพวกเรานะฐานะที่อยู่ในค่ายเดียวกันเนี่ยก็ควรจะช่วยกันบำรุงนะครับทำให้ทุกฝ่ายนะทุกตัวนะเข้มแข็งนะครับวันนี้นี่เราจะท้าชิงเดิมพันประเทศเลยกับเผด็จการเนี่ยแล้วเราก็มีนักมวยอยู่หลายประเภทนะครับถ้าจะเอายาพิษมาใส่หรือว่ามาบ่อนทำลายเอาอะไรทั้งก็แล้วแต่นะทำให้ท้องร่วงอะไรเงี้ยนะมันไม่ไหวพวกเรากันเองไม่ควรจะทำกันในด้านลบนะผมขออนุญาตฝากไว้อย่างเงี้ยให้กำลังใจกันมองกันในด้านบวกแล้วก็ให้ทุกคนนะสามารถจะสู้ให้มันเต็มศักยภาพของเขาสู้ไปแล้วได้แค่ไหนเป็นอีกเรื่องนึงขบวนปฏิวัติมันไม่ได้จบอยู่แค่ว่าวันนี้คนนี้อยู่นะครับแล้วก็จะจบที่ตรงนี้มันจะต้องมีอีกหลายหน้าหลายตาผลัดกันเข้ามาแล้วขบวนมันต้องใหญ่กว่านี้เยอะมากครับแล้วก็สถานการณ์มันก็จะทำให้ทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นวันนี้หน้าที่เราคือให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็มองเป้าหมายนะครับให้ตรงกันนะครับแล้วก็ในเส้นทางที่จะเดินไปนั้นเราก็ควรจะเข้าใจถึงความซับซ้อนของมันแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องส่องกระจกแล้วก็รู้ด้วยว่าตัวเองนั่นแหละนะครับเป็นหนึ่งในขบวนปฏิวัติอย่าไปมองแต่คนอื่นนะครับจริงๆแล้วส่องกระจกแล้วคุณจะเห็นนักปฏิวัติอยู่ในนั้นแล้วก็มาถามตัวเองสิว่าแล้ววันนี้คุณทำอะไรนะครับคุณจารุพงษ์มองหน้ากระจกก็เห็นหน้าตัวเองนะครับดร.ทักษิณมองหน้ากระจกก็เห็นตัวเองผมก็เห็นหน้าตัวเองอาจารย์ชูพงษ์พี่บุตรไซนะครับพี่อเนกก็เหมือนกันนะถามว่าเราทำอะไรล่ะครับทำนั้นสิ่งที่ทำนั้นถ้าทำแล้วเนี่ยเราคิดรอบคอบแล้วหรือยังมันสร้างผลดีหรือว่าผลเสียนะครับแล้วจะทำให้มันดีขึ้นได้อย่างไรนี่ก็เป็นข้อคิดนะครับแล้วก็หวังว่าก่อนปีใหม่ก็ค่อยมาอวยพรกันหวังว่าหลวงตานะครับรักษาสุขภาพนะครับต่อมทอนซิลนั่นมันน่าเป็นห่วงเพราะไข้ขึ้นแล้วก็มันจะแย่ทีนี้เรื่องของที่หลวงตาพูดผมขออนุญาตพูดเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยพี่น้องเราลำบากอยู่หลายที่นะครับภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนนั้นกำลังพยายามทำเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เนื่องจากเราเนี่ยเป็นองค์กรที่สามารถจะระดมทุนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าผมจะทำอะไรนั้นละเอียดรอบคอบแน่นอนแล้วเรื่องเงินบริจาคเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเอาเป็นว่าพี่น้องลำบากกันอยู่นะครับเราเขียนโครงการสำหรับปีใหม่เนี่ยเป็นการช่วยเหลือแม้กระทั่งการลี้ภัยต่างๆอาจจะไม่ทันใจพี่น้องล่ะแต่ว่าองค์กรเราเนี่ยทำงานกันแบบมีหลักมีเกณฑ์นี่อยู่ไม่ใช่ว่านะครับจะไม่มีเงินมีทองอยู่ในมือแล้วก็จะโจรโปรยแล้วก็เดินทางไปช่วยเหลืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่ง่ายๆจะคิดจะทำแต่ละครั้งก็ต้องนะครับคุยกันในคณะกรรมการก่อนแล้วก็นำเสนอผู้เกี่ยวข้องขอระดมทุนมาแล้วก็ปฏิบัติการตามนั้นนะครับจะให้ได้ดั่งใจก็คงจะไม่ได้แต่ว่านะเรียนพี่น้องว่าไม่ทิ้งกันแน่แล้วพอพูดว่าไม่ทิ้งกันแน่เนี่ยเราก็เห็นกันอยู่ว่าวันนี้พี่น้องที่ลำบากก็มีกันอยู่หลายท่านแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ตัวแล้วแหละหลวงตานะครับก็ผมทราบว่าในประเทศไทยนั้นนะครับเส้นสายทางการเงินจะเป็นเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจด้วยแล้วก็เรื่องของการที่คสช.เขาปิดกั้นด้วยเนี่ยก็โหดหายไปเยอะพวกเราที่ดูแลหลวงตานะครับก็ต้องขอขอบคุณฐานะที่นะครับผมเองก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเนี่ยก็ไม่สามารถจะช่วยหลวงตาได้แบบนะครับถ้ามีนี่ก็เดือนหนึ่งสัก4-5 หมื่นนี่ก็จะยินดีจ่ายนะครับแต่ว่ามันอยู่ในภาวะที่ก็ต้องปากกัดตีนถีบอยู่เหมือนกันนะครับครอบครัวนะครับตัวเองก็วันนี้ก็มามุ่งทำให้กับขบวนปฏิวัติจนงานส่วนตัวก็โหดหายไปเยอะนะครับแทบจะเนี่ยวันนี้แทบจะเกือบจะนะเหลือไม่ถึง 10% แล้วครับที่ทำเพื่อส่วนตัวเอามาทุ่มให้กับการช่วยเหลือขบวนให้มันเติบโตก็หวังว่าได้จุดประกายให้ขบวนต่างๆขบวนปฏิวัติคนดีมีความสามารถลุกขึ้นมาทำงานแล้วนะครับผมก็จะได้ไปทำวิชาชีพของตัวเองนะครับแต่ว่าหลวงตานั้นได้สละตัวเองแล้วนะครับไม่มีอาชีพไม่มีการงานวัยสุขภาพต่างๆก็เป็นอย่างที่เราเห็นนะครับใครที่เคยดูแลอยู่ก็จะได้ทิ้งท่านอันนี้ต้องขออนุญาตพูดจากใจจริงนะครับถ้าผมรวยนะครับรวยเหมือนทักษิณจะซื้อเครื่องบินไอพ่นนะขับเวียนวนเอาเงินไปให้หลวงตานะแต่ว่าไอเรามันไม่มีนะครับก็ต้องพูดกันอย่างนี้ก็มีก็ให้เล็กน้อยอันนี้ก็นะอย่างนี้ครับก็ผมไม่ได้หมายถึงว่าให้ช่วยผมนะหมายความว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ต่างประเทศใครมีกำลังช่วยใครก็ช่วยกันไปนะฮะคือนะก็ขอบคุณนะดร.ครับแต่ว่าคือที่พูดเนี่ยก็คือว่าพวกเราอยู่ได้เพราะน้ำใจนะคน60-70 ล้านคนเนี่ยนะมันขนาดที่มีคนอยู่60-70 ล้านคนและคนที่คิดอย่างพวกเราคิดทำเพื่อคน60-70 ล้านคนเนี่ยนะดังนั้น
มองในเชิงที่ว่าเราคิดทำให้เนี่ยนะครับรุนเปรียบเทียบอะไรกันไม่ได้หรอกครับเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยแต่เรื่องเงินเรื่องทองก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีนะฮะใครมีกำลังแค่ไหนช่วยใครได้ก็ช่วยกันแล้วก็ไม่ได้พูดเพื่อตัวผมนะฮะครับหมายถึงว่าทุกคนนะฮะในสภาพที่ยังต้องช่วยเหลือกันแล้วบางคนก็อย่าเพิ่งนะครับเข้าใจผิดกันนะว่าคนนั้นคนนี้นะช่วยหรือไม่ช่วยแล้วก็อย่าไปฝากความหวังว่าคนนั้นน่าจะต้องช่วยคนนั้นคนนั้นคนช่วยคนนี้เอาเป็นว่าให้รับรู้กันว่าพวกที่ฟังรายการเราอยู่เนี่ยถ้าใครมีจิตใจหรือมีความสามารถที่ช่วยเหลือใครกันได้ก็ช่วยตามสบายนะฮะก็ฝากไว้อย่างนั้นนะครับครับคนที่ช่วยเหลือผมมาเนี่ยก็นะก็ต้องขอบคุณจริงๆเพราะไม่ได้พวกท่านช่วยผมก็คงอยู่ไม่ได้หรอกแต่ยังไงมนุษย์มันเกิดมาเนี่ยนะมันก็ต้องอยู่จนได้แหละนะแต่จะอยู่แบบไหนอย่างไรเท่านั้นเองนะจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายทุกคนก็ต้องตายก็จบกันไปก็ไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าวันนี้ที่พูดไปเนี่ยเพื่อให้การทำงานแล้วก็การอยู่รอดที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อทำงานกันก็เท่านั้นเองนะครับก็เรื่องนี้ก็คิดว่าพอแล้วล่ะจริงๆและสาระต้องการที่จะสื่อให้พวกเราได้เข้าใจในเรื่องความสลับซับซ้อนของสถานการณ์บ้านเมืองแล้วก็พัฒนาการของสถานการณ์เนี่ยมันจะนำไปกันถึงขั้นไหนนะครับก็สรุปไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนระบบแต่เขากำลังจะเปลี่ยนระบบนะจะเอาระบบประธานาธิบดีเนี่ยนะมาผสมพันธุ์กันกับระบบไอ้กับระบบรัฐสภาภายใต้การรักษาระบบเผด็จการเอาไว้แต่ตัวผู้เผด็จการอาจจะต้องเปลี่ยนจากมหิดลนะอาจจะต้องเปลี่ยนจากมหิดลหรือยังคงไว้มหิดลบางคนอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นตระกูลอื่นและก็ในขณะที่จะไปเปลี่ยนถึงขั้นนั้นอาจจะใช้เวลานะในช่วงที่นะที่จะก่อนที่จะถึงนั้นอาจจะมีการขัดตาทัพอย่าลืมนะครับใครที่มองว่าเปรมนะหมดอำนาจเปรมไม่มีน้ำยาระวังให้ดีวันนี้เนี่ยนะทุกฝ่ายเนี่ยนะสายเลือดนะสีชมพูเลือดสีชมพูทั้งหลายวันนี้ต้องวิ่งเข้าหาเปรมกันทั้งนั้นนะก็ฝากเอาไว้นะครับดร.ไอ้ผมก็ขอลาก่อนเพราะว่าสภาพมันไม่ไหวแล้วนะครับก็หลวงตารักษาสุขภาพนอนก่อนแล้วต้องขอบคุณทุกท่านนะหน้าที่บล็อกทุกท่านนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับครับแล้วก็วันหลังค่อยคุยกันใหม่แล้วดร.ก็ว่าต่อไปก็ได้นะผมต้องขอบคุณจริงครับคงไม่มีอะไรแล้วนะครับหลวงตาเราลาไปพร้อมกันขอบคุณพี่โรสพี่บุตรไซส์นะครับยังจัดรายการให้ขอบคุณพี่ลาวาและพี่ทุกท่านที่ฝากคำถามมาก็โอกาสหน้าถ้าหลวงตาเข้ามาอีกแล้วผมมีจังหวะสามารถเข้ามาร่วมได้นะครับก็จะมาร่วมกันจนกว่าเราพบกันใหม่ให้กำลังใจกันนะครับพี่น้องครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับรวยล้นฟ้าอิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีเหนือกฎเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาจะเลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์เมื่อไรคำติชินได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสาพอล้างลิ้นคอยเลียนเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอยุธยาทำครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเปิดช่องว่างทางชันชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโหร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักดินากิโยติน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 
ยาติดบัตรขอทรราร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาทิพย์ตายประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอศักดินากิโยติน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 บังคอทรราน